คอนเทนต์ในวันนี้ของเราไดฟุกุอีกแล้วเล่มใหม่ผมบอกเลย เดือดมากผมเพิ่งอ่านจบเมื่อวานไม่ใช่อ่านจบเล่มนะคือเล่มนี้ชื่อว่ากาลิเลโอไขคดีสืบวิญญาณแต่ว่ามันจะแตกต่างจากเล่มอื่นที่เราได้ทำมามันเป็นเรื่องสั้นหลายๆเรื่องรวมกันหลายๆเรื่องรวมกันในเล่มเดียวก็คือมันเหมือนเป็นจบเป็นตอนๆอ่ะพอจบตอนหนึ่งก็เข้าตอนใหม่เนื้อเรื่องใหม่เปลี่ยนเลยแต่ว่ารูปคดีมันก็จะดุเดือดไดฟุกุเลยส่งมาให้ผมทำสัก2ตอนซึ่งการที่มันเป็นเรื่องสั้นมันเป็นความโชคดีของเรามากเป็นความโชคดีของทุกคนด้วยก็คือเรื่องราวนี้จะจบในตอนนี้จบโดยแบบไม่มีการตัดแบบว่าเอ้ยถ้าทุกคนอยากอ่านตอนจบจริงก็สามารถไปซื้อได้ใครที่อยากฟังการอ่านหนังสือแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยตอนนี้จบในตอนทุกคนจะได้รู้เรื่องราวทั้งหมดว่าสุดท้ายแล้วใครคือคนร้ายสุดท้ายแล้วคดีฆาตกรรมเป็นยังไงแล้วผมบอกเลยในตอนนี้มีวิญญาณมีผีเข้ามาเกี่ยวในรูปคดีและตัวนักสืบก็คือคุซานางิในเรื่องกลลวงซ่อนตายแล้วก็ยูกาวะที่เป็นนักฟิสิกส์เพื่อนเขามาไขคดีเกี่ยวกับวิญญาณนี้ด้วยเดือดมากจบในตอนทุกคนต้องดูให้จบคลิปนี้น่าจะประมาณ1ชั่วโมงแน่ๆอย่างต่ำมันนานนะมันนานแบบเอามาเล่าแล้วเราต้องมาแคร็กทีนึงมันจะเลยนานเราจะหยิบมาทำ2ตอนซึ่งไดฟุกุเขาเลือกมา2ตอนคือผมถามเขานะว่าในเมื่อมันเป็นเรื่องสั้นจบเป็นตอนๆไปผมก็บอกว่ารบกวนหยิบ2ตอนมาให้ผมได้ไหมเอาแบบที่สำนักพิมพ์รู้สึกว่ามันต้องเป็นเรื่องที่ต้องพรีเซนต์ให้ทุกคนได้ฟังก็หยิบมา2ตอนวันนี้จะเป็นตอนแรกกันแล้วก็วันนี้ขอโทษด้วยครับที่ไม่มีการพูดคุยเล่นๆกันไม่มีเรื่องอะไรมาให้พูดคุยเพราะว่าเนื้อหาวันนี้มันเข้มข้นแล้วมันดูเดือดมากแล้วคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยอ่ะก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาเราเดี๋ยวผมขอขึ้นโปรโมชั่นของไดฟุกุก่อนเผื่อทุกคนจะสนใจเนาะตามไดฟุกุสำนักพิมพ์ที่คัดสรรนิยายสืบสวนญี่ปุ่นคุณภาพมากมายระดับเข้าชิงรางวัลไม่ว่าจะเป็นนิยายสืบสวนสอบสวนหรือว่าคดีฆาตกรรมลึกลับมีให้คุณเลือกอ่านมากมายสามารถทักเฟซหาไดฟุกุแจ้งโค้ด SPWS เพื่อรับคูปองเงินสด70บาทลดทันทีไม่มีขั้นต่ำซื้อเล่มเดียวก็ลดโค้ดหมดเขตวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับใครที่ชื่นชอบวรรณกรรมสืบสวนสอบสวนเข้าไปเลือกซื้อได้ที่ไดฟุกุได้เลยนะเดี๋ยวนี้ไปเลยไปทุกคนพร้อมแล้วเตรียมมหากาพย์ของการสืบสวนครั้งนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมได้อ่านมาโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเริ่มด้วยเขาเลือกตอนที่2มาของหนังสือเล่มนี้ครับตอนที่2จบเป็นตอนชื่อตอนว่าคดีที่2อ่านเห็นไหมเห็นวิญญาณกับการสืบคดีโคตรขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการเห็นวิญญาณกับรูปคดีนี้มาเกี่ยวข้องกันยังไงเริ่มต้นด้วยคนที่ชื่อคิโยมินะครับเป็นผู้หญิงนะคิโยมินั่งรออยู่ในชุดสูทสีเหลืองสดใสเลยชวนให้นึกถึงเลมอนเป็นสีโปรดของเขาที่ชื่อว่าตัวละครที่ชื่อว่าคิโยมินะชอบใส่ชุดสูทสีเหลืองร้านกาแฟแห่งนี้กว้างขวางและก็มีลูกค้าแน่นร้านแต่เป็นเพราะสีเสื้อเด็ดสะดุดตาเลยทำให้โฮโซทานิตัวละครตัวที่2ชื่อโฮโซทานินะครับเดินเข้าไปในร้านแล้วก็หาคิโยมิเจอทันทีเพราะว่าเธอชอบใส่ชุดสูทสีเหลืองนะต้องขอโทษจริงๆด้วยตอนจะกลับเนี่ยผู้จัดการดันเรียกไปใช้งานเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยก็เลยมาช้าโทษทีทำท่าทางสำนึกผิดเวลานัดปกติของเขาทั้งสองคนอ่ะคือ1ทุ่มตรงแต่ว่าตอนนี้มันเลยประมาณ20นาทีแล้วเลยไปเกือบครึ่งชั่วโมงนะคิโยมิก็อารมณ์แบบไม่ดีเห็นได้ชัดเลยทางสีหน้าออกมาชัดมากมีการเบะปากมีการแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยนะก็เหมือนผู้หญิงงอนๆแหละผู้ชายมาจะมาเดทกันแบบมาเลทอะไรอย่างงี้ทีนี้คิโยมิก็พูดว่าเนี่ยถ้ามาช้าอีก5นาทีจะกลับแล้วนะก็ขอโทษอยู่นี่ไงก็ขอโทษอยู่นี่ไงทีนี้โฮโซทานิเขาก็ดึกประมาณว่าแบบที่ตัวเองมาช้าครึ่งชั่วโมงเป็นประจำเขาไม่เคยว่าเลยแต่ว่าถ้าพูดแบบนี้ออกไปเธอน่าจะโกรธแล้วก็หนีออกจากร้านไปมันจะทำให้เดทครั้งนี้ของเขาล่มก็เลยคิดไปในใจไม่พูดแล้วก็ยอมขอโทษไปแต่โดยดีนะนี่ฉันหิวมานานแล้วนะรอนายเนี่ยมันนานมากเลยฉันหิวแล้วจ้าอยากกินอะไรก็สั่งเลยอ่ะเดี๋ยวผมเลี้ยงเองมื้อนี้อยากกินอะไรสั่งเลยอย่าโมโหเลยนะจริงเหรอสั่งอะไรก็ได้จริงๆหรอสีหน้าของคิโยมิเปลี่ยนไปในเมื่อเขาโซทานิผู้ที่เป็นผู้ชายจะเลี้ยงมือนี้ของเขาพูดว่าจะสั่งอะไรก็สั่งมาเลยทีนี้ตัวเลือกไม่ใช่เมนูอาหารในร้านนี้แต่ว่าเขาเสนอว่างั้นไปร้านที่ฉันอยากไปได้ไหมทีนี้ผมอยากให้ทุกคนสังเกตประโยคนี้นะเขาเขียนว่าพอเขาบอกว่างั้นไปร้านที่ฉันอยากไปได้ไหมคิโยมิเปิดกระเป๋ากุชชี่หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาจากนิตยสารซึ่งกระดาษแผ่นนั้นเป็นคอลัมน์แนะนำร้านอาหารฝรั่งเศสชื่อดังที่ราคาไม่คุ้มกับรสชาติประโยคนี้ที่ผมอยากให้ทุกคนจับคือคิโยมิเปิดกระเป๋ากุชชี่ตอนผมอ่านครั้งแรกผมรู้สึกแล้วทำไมต้องใส่แบนกระเป๋ามาเปิดกระเป๋าธรรมดาก็ได้แต่เขายัดกระเป๋าแบรนด์เนมเข้าไปคำว่ากุชชี่ก็คือมันแพงเลยใช่ไหมอ่ะเก็บไปเป็นบ่อแสมันเกี่ยวแน่นอนอันนี้ผมอ่านแล้วผมโน้ตไว้เลยว่าตรงนี้ต้องบ่อแสแน่นอนไม่งั้นเขาไม่ใส่มาแบนกระเป๋าถูกป่ะซึ่งเขาอยากทำให้ผู้หญิงคนนี้ดูรวย
ดูแบบใช้ของแบรนด์เนมอะไรอย่างนี้อาทีนี้เขาหยิบบทความขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เป็นบทความแบบร้านอาหารฝรั่งเศสชื่อดังซึ่งโฮโซทานี้เขาก็คิดว่าร้านนี้เนี่ยราคาไม่คุ้มกับรสชาติเลยเพราะว่าเขาได้ยินรีวิวมาอะไรอย่างนี้แต่ว่าชื่อดังไงแต่ว่าอาหารแบบงั้นๆอะไรเงี้ยแล้วตัวเขาเองก็ไม่ใช่มีเงินมากมายอะไรขนาดนั้นด้วยนะแต่ก็ไม่อยากให้คิโยมิอารมณ์เสียไปมากกว่านี้เพราะว่ารับปากแล้วว่ามื้อนี้จะเลี้ยงไม่อยากให้โมโหอะไรเงี้ยไม่อยากทำให้เด็กครั้งสำคัญครั้งนี้ของเขาล่มก็เลยได้เลยนะแต่ว่าต้องโทรไปจองก่อนหรือเปล่าร้านนี้เนี่ย ก็โทรเลยอะไรเงี้ยผู้หญิงก็โทรสิก็จะไปไง ก็โทรโฮโซทานิหยิบกระดาษแผ่นนั้นลุกออกมาแล้วเดินไปนอกร้านใช้โทรศัพท์มือถือโทรไปหาร้านใจจริงเนี่ยเขาก็อยากให้แบบร้านอ่ะตอบว่าวันนี้มีคนจองเต็มแล้วนะครับเสียใจด้วยก็คือไม่อยากไปแต่กลับจองได้ง่ายๆซะอย่างนั้นเพราะว่าวันนี้ไม่มีคนเลยเขากลับไปที่โต๊ะแล้วก็บอกคิโยมิให้รู้ว่าโอเควันนี้เราจะไปร้านนั้นกันโทรจองเรียบร้อยแล้วตาเธอก็วาวไปประกายขึ้นมาแบบโอ้ขอบคุณมากเลยฉันอารมณ์ดีแล้วล่ะวันนี้ นะก็อารมณ์ดีนะทีนี้โฮโซทานิก็หยิบแก้วกาแฟขึ้นมาดื่มแล้วก็มองแบบหญิงสาวคนนั้นแล้วก็ยิ้มพางๆเมาฉันนี่แพ้เธอคนนี้จริงๆไม่ว่าจะทำไงฉันก็ต้องยอมเธอตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบยิ้มแล้วก็พรรณนาว่าหลงรักผู้หญิงคนนี้ถึงแม้ว่าเธอจะเหมือนเป็นเด็กที่เอาแต่ใจสักหน่อยแต่ก็แพ้กับเธอประมาณนั้นหลังรับประทานอาหารเสร็จที่ร้านอาหารฝรั่งเศสนั้นคิโยมิดูมีท่าทีเป็นกังวลกับเวลามองนาฬิกาอยู่บ่อยๆจนทำให้โฮโซนี่ต้องมองนาฬิกาตามไปด้วยมีนัดต่อหรือยังไงหรอเห็นมองนาฬิกามาสักพักนึงแล้วใช่ขอโทษนะพอดีต้องรีบกลับแล้วล่ะเมื่อกี้บอกว่าจะต้องไปจัดกระเป๋าพรุ่งนี้ไปเที่ยวใช่ไหมที่สิงคโปร์ใช่ไหมใช่ต้องเดินทางพรุ่งนี้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้จัดกระเป๋าไม่ได้ทำอะไรเลยทีนี้โฮโซทานิก็พูดแกมๆแซวๆว่านี่เธอคงไม่ได้ไปเที่ยวกับแฟนตัวจริงหรอกนะอะไรอย่างนี้นะพูดขำๆกันนะไม่ได้ซีเรียสนะบ้าไปเที่ยวช้อปปิ้งกับเพื่อนต่างหากอย่าไปคิดมากเลยแต่ว่าสงสัยคืนนี้จะต้องโทรมาอีกแน่เลยมีประโยคนี้พูดเข้ามาสงสัยคืนนี้จะต้องโทรมาอีกแน่เลยโฮโซทานิก็สวนไปเลยนะว่าจากไอ้หมอนั่นน่ะหรอใช่ไอ้หมอนั่นดูท่าทางจะรักเธอคนเดียวจริงนะรักเดียวใจเดียวจริงๆเลยลำคาญมากเลยแต่ว่าถ้าไม่สนใจก็ไม่ได้ซะด้วยจริงๆผมว่าคุณน่าจะพูดตรงๆไปได้แล้วนะกับชายคนนั้นน่ะก็เข้าใจอยู่หรอกแต่ว่ามันพูดยากไงจะให้เอ่ยชื่อคุณได้เลยไหมล่ะถ้าจำเป็นต้องเอ่ยชื่อผมก็บอกไปเลยเป็นเรื่องจริงนี่นายังไงสักวันหนึ่งเขาก็ต้องรู้อยู่ดีมาถึงตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าปมมันค่อนข้างที่จะทำให้เราสับสนว่าเอโฮโซทานิเป็นกิ๊กกับคิโยมิที่มีสามีแล้วหรือยังไงแต่ว่าผู้ชายไอ้หมอนั่นที่โทรมาหาคิโยมิทุกคืนน่ะเรารู้ว่าเขารู้จักโฮโซทานิด้วยเพราะว่าจากประโยคที่เขาบอกว่าจะให้เอ่ยชื่อคุณได้ไหมนั่นแสดงว่าผู้ชายคนนั้นรู้จักโฮโซทานิก็มันเป็นเรื่องจริงยังไงสักวันเขาต้องรู้อยู่ดีไม่ก็รักสามเศร้าอะไรทำนองนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะลำบากใจจังเลยงั้นให้ผมพูดแทนไหมล่ะเดี๋ยวผมบอกแทนให้คิโยมิก็มีสีหน้าที่แบบตกใจเล็กน้อยนะเมื่อได้ยินประโยคนี้จะพูดได้ชัดจริงๆหรอโอเคได้ฉันไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมจัดการให้จริงสินะถ้าผมพูดมันอาจจะดีกว่าก็ได้เดี๋ยวจะพูดให้แล้วกันคิโยมิก็นึกแป๊บหนึ่งแล้วก็ถามว่าแล้วถ้าคุณเสียเพื่อนไปล่ะแสดงว่าทั้ง3คนรู้จักกันและไอหมอนั่นที่โทรหาคิโยมิทุกคืนก็เป็นเพื่อนกับโฮโซทานิและถ้าคุณเสียเพื่อนไปล่ะโฮโซทานิก็เลยบอกว่าถ้าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดโอเคงั้นแสดงว่าเขาเลือกผู้หญิงคนนี้มากกว่าเพื่อนหลังจากออกจากร้านอาหารทั้ง2คนก็เดินตรงไปที่ถนนใหญ่เพื่อเรียกแท็กซี่นะระหว่างนั้นมีแท็กซี่โผล่มาพอดีโฮโซทานิกำลังจะยื่นมือไปโบกรถทีนี้คิโยมิก็บอกอ่ะเดี๋ยวนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงคิโยมิร้องห้ามแล้วก็หยิบกล้องถ่ายรูปขนาดเล็กออกมาจากกระเป๋านั่งยองลงบนพื้นและหันเลนกล้องไปที่เสาไฟฟ้าตรงนั้นมีลูกแมวลายขาวดำตัวหนึ่งแล้วเธอคนนั้นก็กดชัตเตอร์ถ่ายรูปแมวอยู่ข้างทางอะไรงั้นปกติไม่มีอะไรนี่ยังพกกล้องติดตัวอยู่ตลอดเวลาอีกเหรอเธอเนี่ยอ๋อใช่แล้วเพราะว่าฉันคิดว่าโอกาสที่จะได้ภาพสวยๆมันมีมาตลอดก็เลยพกไว้ติดตัวตลอดทีนี้ทั้งสองคนคือรถแท็กซี่นะแล้วก็อยู่ระหว่างรถแท็กซี่ใช่ไหมเขาคุยกันโฮโซทานิก็พูดว่านี่ถ้าเธอถ่ายรูปถ่ายนี่ถ่ายนู่นไปเรื่อยเนี่ยระวังจะเจอรูปแปลกๆเข้าหรอกสักวันหนึ่งรูปแปลกๆแบบไหนหรอที่ไหนว่าก็อย่างเช่นพวกรูปวิญญาณหรือผีอะไรพวกนั้นน่ะเคยถ่ายติดไหมล่ะพูดประมาณนี้นะคิยองมีก็นึกแป๊บนึงถ้าเป็นรูปแนวนั้นเคยถ่ายได้แล้วแหละเคยถ่ายติดผีแล้วด้วยทีนี้โฮโซทานิก็เฮ้ยจริงเหรอมีรูปให้ดูไหมอยากเห็นรูปที่เหมือนจะเป็นวิญญาณอ่ะมันเป็นแสงขาวๆจางๆแต่จริงๆแล้วมันก็บอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรทุกคนน่าจะเคยนะแสงวัดพาดจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไปถ่ายรูปแนววิญญาณอยู่ครั้งนึงนะคือตั้งใจจะไปถ่ายรูปแนววิญญาณเลยโฮโซทานิก็แปลกๆใจถ่ายยังไงเหรอก็ไปในที่ที่คนเขาลือว่ามีวิญญาณไงไปถ่ายตอนกลางคืนตอนนั้นก็ไปคนเดียวกลัวแทบแย่เลยแล้วในคืนนั้นน่ะเธอถ่ายติดหรือเปล่าก็ติดนะเห็นชัดขนาดนั้นเลยเหรอเห็นในรูปเลยเหรอมันก็แล้วแต่คนจะมองนะดูไปก็คลับคลายคลับคลาไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่วันหลังจะเอาให้ดูแล้วกัน
แต่นะมันมีรูปอื่นที่สุดยอดกว่ารูปวิญญาณที่ฉันหาเนี่ยสิรูปอื่นรูปอะไรงั้นเหรอคือตอนนี้ฉันจะบอกนายไม่ได้แต่ว่าฉันขอเรียกรูปนั้นว่ารูปนำโชคก็แล้วกันโอเคขึ้นบ่อแสรูปนำโชคทำเป็นความลับไปได้ขอดูหน่อยเถอะนายอยากรู้มันรูปอะไรทีนี้คิโยมิก็เปลี่ยนเรื่องคุยเลยมันไร้สาระไม่เป็นไรหรอกนู่นนี่เปลี่ยนเรื่องคุยไม่พูดถึงรูปนำโชคแล้วหลังจากส่งคิโยมิเสร็จโฮโซโทนิหยิบมือถือขึ้นมาขณะอยู่ในรถแท็กซี่เพื่อที่จะกลับบ้านตัวเองต่อคือมาส่งคิโยมิแหละกำลังจะกลับบ้านตัวเองค้นหาเบอร์ที่ชื่อว่าโฮโซงิแล้วกดโทรออกมีตัวละครใหม่โผล่มาโฮโซงิโฮโซงิเป็นเพื่อนสนิทที่มหาวิทยาลัยถึงแม้จะเรียนอยู่กันคนละคณะเนี่ยแต่ว่าเขาก็อยู่ชมรมรักบี้ชมรมเดียวกันก็เลยรู้จักกันทั้งสองคนนี้เนี่ยเรียนจบมา10ปีแล้วแต่ยังไงก็ยังนัดเจอประมาณเดือนละครั้งกันอยู่ดีซึ่งประมาณ1เดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยโคโซงิโทรมาหาโทรมาเขานะแล้วก็บอกว่าฉันมีร้านเหล้าร้านเบียร์อยากชวนนายไปเนี่ยไปด้วยกันไหมโคโซงิเล่าให้ฟังว่าเขาเจอร้านใหม่ทีนี้โคโซงิก็รู้สึกแปลกใจว่าปกติแล้วไอ้โคโซงิเนี่ยมันเป็นคนไม่ค่อยชวนดื่มนะแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยดื่มทำไมจู่ๆชวนไปร้านเหล้าวะเขาก็แปลกใจที่หนึ่งนะทีนี้ทั้งสองคนก็มาถึงร้านนะทั้งโคโซงิแล้วก็โคโซงิอันนี้เรื่องราวเมื่อเดือนที่แล้วนะลูกค้าในร้านค่อนข้างอายุน้อยภายในร้านตกแต่งอย่างสดใสและมีสาวๆคอยบริการรินเหล้าอยู่หลายคนยิ่งทำให้โฮโซนิแปลกใจเข้าไปใหญ่ก็คือโฮโซนิไม่ค่อยคุยกับผู้หญิงแล้วก็เป็นคนที่แบบประมาณว่าปฏิสัมพันธ์กับผู้หญิงไม่เก่งทีนี้ก็เลยทำให้โฮโซนิคิดว่าเดี๋ยวนะมึงชวนมาร้านเหล้าปกติมึงก็ไม่ค่อยดื่มแต่มึงมาร้านเหล้าแล้วมึงยังมาร้านที่แบบมีผู้หญิงสวยๆเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วมีเด็กดริ้งเบียร์ให้เป็นอะไรวะหรือเพื่อนกูอยากจะเข้าสังคมวะทีนี้เรื่องราวเปิดเผยครับคิโยมิเป็นหญิงสาวที่ทำงานในร้านนี้เมื่อเห็นโคซึงิก็เดินมาที่โต๊ะทันทีคิโยมิไม่ใช่คนสวยมากมายแต่ว่าท่าทางไร้เดียงสาผสมกับหน้าตาอ่อนหวานทำให้มีเสน่ห์เฉพาะตัววันนั้นคิโยมิก็สวมชุดสีเหลืองเช่นเดียวกันโคซึงิมองปาดเดียวรู้เลยว่าถูกชะตากับคิโยมิผู้หญิงคนนี้แต่ท่าทางของโคซึงิทำให้เขารู้ทันทีได้อีกว่าเหตุผลที่ดึงดูดเขามาที่นี่คงเพื่อคอยตามจีบคิโยมินี่เองโคซึงิสนใจในตัวคิโยมิมากเป็นพิเศษคนที่ไม่ค่อยกล้าพูดกับผู้หญิงเช่นเขาเนี่ยเปลี่ยนไปโดยเส้นเชิงเมื่ออยู่ต่อหน้าคิโยมิพยายามพูดคุยเอาอกเอาใจตลอดเวลาโอเคเราพอจะรู้แล้วว่าไอ้หมอนั่นที่คิโยมิกับโฮโซทานิพูดถึงตอนแรกคือใครก็คือโคซึงิคนนี้เองเพื่อนของเขาเมื่อออกจากร้านมาโคซึงิก็บอกความรู้สึกของตนเองโดยไม่ปิดบังกับโฮโซทานิเลยนะเขาอยากเป็นแฟนกับคิโยมิจริงๆเอ้ยแต่ดูเหมือนเธอไม่ค่อยสนใจฉันเลยว่ะช่วยบอกหน่อยสิว่าคนแบบนั้นจะต้องจีบยังไงจะเข้าถึงยังไงโคโซนิถามพร้อมกับหัวที่ไว้ผมสั้นเกลียนผมสั้นเกลียนของโคโซนินะทีนี้โคโซนิก็รู้สึกผิดไม่ใช่รู้สึกผิดรู้สึกแบบตอนนั้นกูน่าจะบอกว่าพูดไปตรงๆอะว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่เหมาะกับนายหรอกไปหาผู้หญิงคนอื่นเถอะตัดใจเถอะน่าจะบอกนะไปตั้งแต่แรกวันนั้นเขากลับพูดให้กำลังใจโคโซนิว่าเฮ้ยถ้านายพยายามไปเรื่อยๆเดี๋ยวผู้หญิงก็เข้าใจนายเองแหละก็เลยทำให้โคโซนิแบบตามตื้อคิโยมิด้วยเพราะคำแนะนำของเขาเองแต่ทว่าเขากลับไปแอบตีสนิทกับคิโยมิรับหลังโคโซนินั่นเองในที่สุดก็ตัดสินใจชวนคิโยมิไปเที่ยวคิโยมิตอบรับคำชวนของเขาโดยไม่ลังเลทีนี้เป็นประโยคของคิโยมินะพูดตรงๆก็คือฉันเองก็รู้สึกขอบคุณตั้งแต่แรกที่เจอกันรู้สึกว่าคลื่นของเราสองคนเข้าหากันได้ดีคิโยมิพูดให้โฮโซทานิฟังหลังจากที่ไปโรงแรมกับเขาครั้งแรกโอเคเราได้รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างคิโยมิกับโฮโซทานิว่าเขามีอะไรกันแล้วซึ่งความสัมพันธ์ก็จะมากกว่าโฮโซงินั่นเองโอเคแน่นอนว่าโคซึงิเนี่ยไม่ละแคละคายความสัมพันธ์ระหว่างของเขากับคิโยมิเลยแม้แต่น้อยในทางกลับกันโคซึงิกับพูดให้เขาฟังทางโทรศัพท์อีกว่าอันนี้ผมว่าผู้หญิงคนนี้คิโยมิเนี่ยผมว่าแปลกอะคือโคซึงิพูดกับโฮโซทานิว่าช่วงนี้รู้สึกว่าคิโยมิเนี่ยยอมเปิดใจให้ฉันแล้วว่ะนะหรือว่าผู้หญิงคนนี้แบบจะเล่น2คนป่ะก็ผู้หญิงนั่งริ้งใช้กระเป๋าแบรนด์เนมกุชชี่ก็ไม่แปลกเริ่มจับทางผู้หญิงคนนี้ได้มันมีความเข้าๆพอผมอ่านถึงตรงนี้นะผมคิดว่าน่าจะไปทางนั้นคือเล่น2คนทีนี้กลับมาที่ปัจจุบันโฮโซทานิคิดมาตลอดเลยว่าจะต้องบอกเรื่องนี้ให้โฮโซงี้รู้เร็วที่สุดเลยแต่กลับปล่อยให้เวลาล่วงเลยจนถึงป่านนี้น่าจะบอกไว้ตั้งแต่แรกว่าตัดใจเหอะอะไรเงี้ยเพราะกูก็ชอบเหมือนกันทำนองนั้นนะโฮโซทานิกดปุ่มโทรออกไปหาโฮโซงี้เสียงโทรศัพท์ดังเพียง2ครั้งก็มีคนรับสายสวัสดีครับแต่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของโฮโซงี้สวัสดีครับบ้านของคุณโฮโซงี้หรือเปล่าครับครับบ้านของโฮโซงี้ครับเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มันโฮโซนี้นี่ว่าไอโฮโซทานิเป็นไงบ้างเพื่อนอ้าวยามาชิตะเองเหรอไปทำอะไรที่นั่นวะตัวละครตัวใหม่เป็นเพื่อนที่อยู่ในรุ่นเดียวกันชื่อยามาชิตะเป็นเพื่อนของโคซึงิแล้วก็โฮโซทานิในรุ่นเดียวกันนะอ๋อกูมาเฝ้าบ้านให้มันนะสิไอโคซึงิเนี่ยมันออกไปข้างนอกมันจะไม่อยู่หลายวันว่างมากก็เลยไม่มีอะไรทำมันก็เลยจ้างให้กูมาเฝ้าบ้านมันนี่แหละกำลังเบื่ออยู่พอดีเลยเอางี้มึงมาบ้านไอโคซึงิไหมที่กูกำลังเฝ้าอยู่เนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาริ้งกันยันเช้า
อะไรนองกันนะโอเคเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวกูเตรียมเหล้าเตรียมกับแก้มรอเลยนานๆทีจะมีเพื่อนดื่มตอนเช้าก็เออมาหน่อยทีนี้โคโซนี้ก็เลยเฮ้ยก็ได้ว่าไหนๆคืนนี้ครับไม่มีอะไรละอ่ะไปหามาหน่อยที่บ้านโคโซนี้แล้วกันมาถึงบ้านมีสภาพบ้านที่ผมอยากให้ทุกคนจับสังเกตคือเขาอธิบายภาพบ้านของโคโซนี้ที่โคโซนี้ไม่อยู่นะแต่ว่ายามาชิตะเฝ้าบ้านของเขาอยู่บ้านที่โคโซนี้อาศัยอยู่เป็นทาวน์เฮาส์เก่าๆมีจุดจับสังเกตนะทาวน์เฮาส์เก่าๆนี่เป็นเหตุผลที่ว่าคิโยมิสนใจโฮโซทานิมากกว่าหรือเปล่าเพราะว่าโฮโซงิไม่ค่อยมีเงินทาวน์เฮาส์เก่าๆไม่รวยเออเก็ตไหมแต่โฮโซทานิมีเงินพาไปร้านอาหารฝรั่งเศสเออก็เลยมีความสนใจโฮโซทานิมากกว่าอ่ะอันนี้จับไว้เป็นเบาะแสซึ่งบ้านเขาก็เป็น2ชั้นหลังติดกันนะยามาชิตะซึ่งเป็นเพื่อนสมัยอยู่ชมรมรักบี้เช่นเดียวกันเนี่ยกับโฮโซงินั่งดื่มเบียร์รออยู่ในห้องละเฮ้ยเพื่อนมาแล้วมานั่งแจมกันมานั่งจอยกันเขาก็เล่าให้ฟังต่อว่าไอ้โคโซงิออกจากบ้านของตัวเองไปตอนเย็นๆแล้วหลังจบงานสัมภาษณ์แล้วบอกว่าจะนั่งรถไปโอซาก้าเพราะมีงานสัมภาษณ์แต่เช้าตรู่ก็เลยออกไปตั้งแต่คืนนี้ก็เลยไม่เจอเขาทั้งสองคนเจ้าของบ้านไม่อยู่เออประมาณนั้นทีนี้ทุกคนรู้สึกอะไรไหมยามาชิตะบอกว่าโคโซงิไปโอซาก้าเพื่อสัมภาษณ์ทีมฟุตบอลเยาวชนทีมหนึ่งหลายวันมีคนรู้สึกอะไรไหมสิ่งที่ผมรู้สึกคือโคโซงิไปต่างจังหวัดหลายวันและคิโยมิเก็บกระเป๋าเพื่อไปเที่ยวต่างประเทศหลายวันเหมือนกันแปลกๆมั้ยใช่มั้ยแปลกๆนะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ก็ยังแบบประมาณนั้นเก็บไว้เก็บไว้ทีนี้โฮโซคนนี้ก็ถามวันนี้มาเฝ้าบ้านให้มันเนี่ยมึงได้ค่าจ้างเท่าไหร่วะเนี่ยเออรวมค่าใช้จ่ายที่จําเป็นทุกอย่างแล้วก็น่าจะวันละประมาณ 5,000 เยนเออกูได้เงินประมาณ 5,000 เยนจากมันนั่นแหละงานที่เพียงแค่นั่งๆนอนๆอยู่ในบ้านนับว่าสมราคาก็เออไม่กล้าบ่นมีแถมมีเบียร์ให้กินด้วยในตู้เย็นอะไรทำนองนั้นทีนี้อาจจะเป็นเพราะทั้งคู่เนี่ยเริ่มดื่มแล้วก็เมามึนแล้วนะยามาชิตะก็เริ่มสลึมสลือเวลาเที่ยงคืนเสร็จและเริ่มส่งเสียงกรนก่อนตีหนึ่งเล็กน้อยเขย่าตัวเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นโฮโซทานิก็บ่นโอ้ยเพื่อนคนนี้แม่งพึ่งไม่ได้เลยเว้ยโฮโซทานิหยิบผ้าห่มข้างตัวมาห่มแล้วลุกขึ้นยืนตั้งใจจะขึ้นไปนอนที่ชั้น2ในบ้านของโฮโซงี้นะแต่จังหวะที่ก้าวเท้าขึ้นบันไดมือพลาดไปกดสวิตช์ไฟทำให้ในห้องมืดสนิทห้องมืดมากกว่าที่คิดอีกทั้งเป็นเพราะเขาอยู่ในอาการเมาเล็กน้อยจึงเซล้มคุกเข่าไปกับพื้นแย่จริงเหมือนฉันจะดื่มมากไปซะแล้วล่ะเขายกมือขึ้นถูหน้าประมาณนั้นดื่มมากไปวะมึนๆหน่อยพยายามพยุงตัวขึ้นมาและจังหวะที่ลุกขึ้นยืนนั่นเองเขาเผลอหันไปมองนอกหน้าต่างที่อยู่นอกบ้านมีคนยืนอยู่นอกหน้าต่างที่เปิดไปเห็นสวนจ้องมองเข้ามาในห้องโฮโซนิตกใจแต่วินาทีต่อจากนั้นเขาไม่อยากเชื่อสายตาในสิ่งที่ตัวเองเห็นเขาเห็นคิโยมิคนนั้นคือคิโยมิที่ใส่สูทสีเหลืองหน้าต่างถูกบังด้วยผ้าม่านลูกไม้คนที่ยืนอยู่ด้านนอกเหมือนจะเป็นคิโยมิชุดสูทสีเหลืองเลมอนนั้นมันคล้ายกับคิโยมิมากโฮโซทานิรีบวิ่งไปที่ประตูบ้านแต่เนื่องจากสายตายังไม่ชินกับความมืดหรืออาจจะเป็นเพราะความเมาก็เลยเซไปชนของชนนู่นชนนี่ล้มบ้างเตะบ้างอะไรอย่างนี้นะโฮโซนิตะโกนเรียกคิโยมิแต่ไม่ได้ยินเสียงตอบกลับมาแล้วก็หายไปเลยหมายความว่ายังไงกันใจสั่นละใจสั่นสับสนคิโยมิไม่มีทางมาที่นี่แน่นอนเพราะต้องการจะหนีโฮโซงิอยู่แล้วไม่มีทางมาที่นี่หรือคิโยมิจะแอบมาหาโฮโซงิวะแล้วบังเอิญมาเจออะไรเงี้ยหรือว่าปลายเวรนั้นไม่แน่ใจนะลางสังหรณ์เริ่มก่อตัวในจิตใจเขาความกังวลถาโถมเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆโฮโซทานิหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเบอร์แรกที่โทรคือเบอร์ที่ห้องของคิโยมิไม่มีคนรับกดโทรหาเบอร์มือถืออีกรอบหนึ่งก็ไม่มีคนรับเช่นเดียวกันโฮโซทานิตั้งสติแป๊บหนึ่งแล้วก็คิดถึงเบอร์หนึ่งได้นั่นคือเป็นเพื่อนของคิโยมิที่อยู่ในคอนโดเดียวกันกดโทรหาเพื่อนของคิโยมิอาศัยอยู่ในคอนโดเดียวกันและทำงานในร้านเดียวกันด้วยนะเป็นเพื่อนสนิทประมาณหนึ่งแต่ว่าอยู่คนละห้องอยู่คนละชั้นกันอ่ะกดโทรไปฮัลโหลสวัสดีค่ะใครคะฮัลโหลนี่เพื่อนของคิโยมิใช่ไหมครับอ่ะโทรไปนะรับละอ๋อใช่ค่ะสวัสดีค่ะมีเรื่องอะไรเหรอคะโทรมาตอนนี้เดี๋ยวค่อยบอกให้ผลที่หลังกันแล้วกันมีเรื่องให้ช่วยหน่อยไปที่ห้องคิโยมิเดี๋ยวนี้เลยไปที่ห้องคิโยมิตอนนี้น่ะเหรอไปทำไมคะจะเล่าให้ฟังทีหลังไปด่วนเลยไปด่วนอ่ะไปด่วนเพื่อนคนนั้นออกจากห้องตัวเองตามคำสั่งของโฮโซทานินะรีบขึ้นไปแบบงงๆเดี๋ยวกูต้องขึ้นไปทำไมเนี่ยห้องของเพื่อนเขาอยู่ชั้น3แต่ว่าห้องของคิโยมิอยู่ชั้น5ทีนี้หนังสือเขาเขียนไว้ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนคนนี้วันนั้นน่ะตัดสินใจใช้ลิฟต์แทนที่จะขึ้นบันไดวันนั้นเขาขึ้นบันไดนะแต่เขาบอกว่าถ้าวันนั้นน่ะเขาเลือกใช้ลิฟต์อะสถานการณ์จะเปลี่ยนไปมากเขาเลือกที่จะใช้บันไดวิ่งขึ้นไปชั้น5เพราะด้วยความโลภไงด้วยความโลภต้องทำไปเนี่ยก็ขึ้นบันไดไปเลยเพื่อความรีบอะไรเงี้ยทีนี้เรื่องมาเฉลยครับว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่คุซานางิกำลังเล่าให้ยูกาว่าฟังคุซานางิเผื่อใครไม่เคยดูกลลวงตอนนี้แล้วนะคุซานางิเป็นหัวหน้าสืบสวนเป็นตำรวจหัวหน้าสืบสวนยูกาว่าเป็นนักฟิสิกส์ที่ชาญฉลาดมากเป็นนักฟิสิกส์เขากำลังคุยกันอ่ะเขาก็มาถึงเรื่องเล่าดีว่าคุซานางิพูดมาถึงตรงนี้แล้วมองมาที่ยูกาว่าซึ่งกำลังนั่งตะไบเล็บอยู่บนเก้าอี้อ่ะกำลังนั่งตะไบเล็บอยู่เพื่อไป
ทั้งสองคนอยู่ในห้องวิจัย13ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทโตะอยู่ในมหาลัยกำลังนั่งก็คือเรื่องราวทั้งหมดตำรวจคนนี้กำลังเล่าให้ยูกาวะฟังที่เป็นนักฟิสิกส์เล่าเรื่องรูปคดีฟังนี่นายฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยฟังอยู่สิเล่าต่อแล้วต่อเลือกใช้บันไดแล้วยังไงต่อทีนี้พอขึ้นบันไดไปก็เลยเห็นผู้ชายวิ่งลงบันไดจากชั้น4มาที่ชั้น3แล้วผ่านไปชั้น2ผู้ชายคนนั้นไว้ผมสั้นเกลียนทั้งที่เห็นหน้าด้านข้างก็ยังจำได้ว่าเป็นใครเพราะเป็นลูกค้าที่มาเที่ยวที่ร้านบ่อยๆผู้ชายคนนั้นไม่ได้สังเกตเห็นเพื่อนของคิโยมิอาจจะเป็นเพราะกำลังรีบรู้สึกผิดปกติแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปห้องของเพื่อนต่อเดินไปที่ห้องคิโยมิกดกริ่งเรียกไม่มีการตอบรับก็เลยลองหมุนลูกบิดดูปรากฏว่าลูกบิดไม่ได้ล็อกเปิดเข้าไปเจอศพของคิโยมิอยู่ในห้องคิโยมินอนล้มอยู่ที่อ่างล้างจานโทรหาตำรวจทันทีเพื่อนคนนั้นโทรหาตำรวจนะโทรแจ้งตำรวจว่าเอ้ยเพื่อนเสียชีวิตในห้องนอนทีนี้เดี๋ยวมันจะมีตัวละครใหม่เพิ่มมา2ตนในตอนนี้ก็คือทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครเคยดูกลลวงคือยูกาวะเป็นนักฟิสิกส์และก็คุซานางิเป็นหัวหน้าสืบสวนนะเขาก็คุยกันทีนี้ยูกาวะก็แซวประมาณว่าสารวัตรยอดนักสืบคุซานางิเลยได้เวลาแสดงฝีมือใช่ไหมล่ะยูกาวะก็หัวเราะล้อเลียนอะไรเงี้ยพอพบศพไปนะพอเพื่อนพบศพโทรแจ้งตำรวจมันก็ใช่แต่ว่าพวกฉันมันไม่มีโอกาสแสดงฝีมือสักเท่าไหร่หรอกที่จะพูดอ่ะเพราะว่าเมื่อไปถึงก็รู้ตัวแล้วว่าคนร้ายคือใครก็คือเพื่อนบอกหัวเกรียนมีอยู่คนเดียวเป็นลูกค้าที่ร้านมาบ่อยๆก็คือโคซุงินั่นเองผู้ชายคนนั้นชื่อโคซุงิที่เมื่อกี้ฉันเล่าให้ฟังว่าเป็นเพื่อนของโฮโซทานิคนที่ตามจีบคิโยมิตอนที่ตำรวจรู้ว่าโคซุงิอาจเป็นคนร้ายเนี่ยเจ้าตัวอยู่บนทางด่วนก็แค่ส่งตำรวจไปดักจับแค่นั้นเองก็จับได้แล้วเรื่องขั้นตอนการจับไม่ยากเลยยูกาวะก็ถามว่าแล้วไอ้เจ้าหมอนั่นน่ะโคซุงิรับสารภาพมั้ยล่ะตอนแรกก็ดูเหมือนจะไม่ยอมนะแต่พอบอกว่ามีพยานเห็นนะก็ยอมสารภาพแต่โดยดีดูจากที่นายเล่ามารู้สึกว่าไม่น่าจะเป็นการฆาตกรรมโดยการวางแผนมาก่อนนะเหมือนใช้อารมณ์มากกว่าใช่แล้วคดีเนี่ยที่ฉันกำลังทำอยู่เนี่ยเป็นการฆ่าโดยไม่ได้แต่ตองนั่นเองคืนนั้นโคซุงิรอคิโยมิกลับมาจากที่ร้านอยู่หน้าห้องคิโยมิกลับมาจากร้านอาหารฝรั่งเศสนะกลับมาที่ห้องคิโยมิกลับมาถึงบ้านเกือบ5 ทุ่มโคซุงิบอกว่าอยากคุยด้วยตอนแรกคิโยมิปฏิเสธแต่คงไม่อยากให้ยืนเถียงกันอยู่หน้าห้องอะไรน้องเนี้ยก็เลยจำใจยอมให้เข้าไปในห้องโคซุงิขอร้องอ้อนวอนให้คิโยมิเข้าใจความรู้สึกของตัวเองและขอเป็นแฟนโดยตั้งใจว่าจะแต่งงานกันในอนาคตเหมือนแบบหนุ่มเนิร์ดที่ชอบใครสักคนใช่ไหมแล้วก็แบบผมจะดูแลคุณอย่างดีผมจะแต่งงานกับคุณรักคุณคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วดูผู้หญิงใช้กุชชี่เป็นผู้หญิงนั่งดริ้งชอบกินอาหารแพงๆก็จะแบบอะไรพูดบ้าๆอะไรเงี้ยคิโยมิปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใยแต่ถ้าว่าโคซุงิเนี่ยไม่ยอมแพ้ง่ายๆสัญญาว่าผมจะปรับปรุงตัวเป็นอย่างดีตามที่คุณต้องการเลยนะครับคุณคิโยมิยอมรับตัวเองให้ได้นะผมจะยอมรับตัวเองแล้วก็ยอมเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณลองนะคิดดูเรื่องราวจะเป็นไงต่อก่อนหน้านี้ในคิโยมิยังมีความเกรงใจอยู่ปฏิเสธแบบนุ่มนวลเกรงใจแต่พอมาถึงตอนนี้อารมณ์เดือดควบคุมไม่อยู่แล้วเริ่มรำคาญก็เลยพูดไปว่าเลิกวุ่นวายกับฉันสักทีผู้ชายไม่มีเสน่ห์อย่างนายฉันไม่สนใจหรอกที่เอาใจเพราะว่าเป็นลูกค้าต่างหากอย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยค่อนข้างรุนแรงนะคำพูดนี้ค่อนข้างรุนแรงนะโคซุงิเล่าให้ตำรวจฟังต่อว่าคิโยมิเนี่ยด่าแรงขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับยิ้มหัวเราะเยาะเย้ยเหยียดเขาสารพัดพอเห็นแบบนั้นก็ต่อว่าในใจและโกรธจนขาดสติพอรู้สึกตัวอีกทีก็คือบีบคอคิโยมิเสียชีวิตไปแล้วยูกาวะก็เลยบ่นว่าก็ดูเป็นการฆาตกรรมทั่วไปไม่ใช่หรอนายคิดอย่างนั้นจริงๆหรอยูกาวะอ้าวแล้วนายว่าไม่ใช่ได้ไงล่ะขนาดฉันเป็นนักฟิสิกส์ไม่ใช่ตำรวจยังรู้เลยว่าเป็นการฆาตกรรมทั่วไปไม่เหมือนในนิยายที่มีการวางแผนซับซ้อนซ่อนเงื่อนส่วนใหญ่เกิดจากโทสะเพราะทะเลาะกันการฆ่าเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะเวลาคนทั่วไปจะฆ่าใครสักคนเนี่ยจะต้องเกิดอารมณ์หุนหันพลันแล่นแทบจะเป็นบ้าหรือไม่ก็อารมณ์ฉุนเฉียวผิดปกติก็ตามที่นายพูดมันก็ถูกนะแล้วนายมาเล่าฉันฟังทำไมนะมันเพื่ออะไรกันดูท่าทางไม่มีปัญหาเลยนี่นะทีนี้คุซานางิที่เป็นตำรวจก็เลยบอกว่านี่ฉันถามนายจริงตั้งใจฟังที่ฉันเล่ามาหรือเปล่าจับอะไรสักอย่างที่ผิดปกติไปได้เลยเหรออ่ะฟังเรื่องต่อไปนะครับสาเหตุที่โฮโซทานิรู้ว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นเพราะเขาเห็นคิโยมินอกหน้าต่างตอนประมาณ1:00ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่คิโยมิถูกโคซุงิฆ่าตายไปแล้วนายจะอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงโอเคทีนี้จะเป็นเรื่องของวิญญาณละว่ามีพยานเห็นคิโยมิอยู่นอกหน้าต่างแล้วก็ทำให้เขากระตุกจิตกระชากใจเพื่อที่จะโทรไปหาเพื่อนของเขาว่าลางสังหรณ์ไม่ดีเลยรีบขึ้นไปดูหน่อยได้ไหมนายจะอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงยูกาวะกอดอกนักฟิสิกส์ก็กอดอกนะยูกาวะก็กอดอกปุ๊บๆก็ยกขาลงจากโต๊ะหมุนเก้าอี้ซ้ายทีขวาทีเหมือนนึกอะไรอยู่ฉันคิดว่ามันก็คงเป็นแค่เรื่องบังเอิญอะเรื่องบังเอิญบังเอิญยังไงอธิบายมาหน่อยโฮโซทานิมีอาการกลุ่มๆใช่ไหมและน่าจะสลืมสลือครึ่งหลับครึ่งตื่นเวลาแบบนี้เนี่ยคนเราจะตาพร่ามัวมองอะไรไม่ชัดอาจจะฝันเห็นถึงแฟนอยู่ก็ได้แล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมา
โทรศัพท์บังเอิญตอนนั้นน่ะแฟนถูกฆ่าที่ห้องพักพอดีที่นายอธิบายมามันก็ถูกแหละแต่ว่าหัวหน้าตำรวจที่แผนกฉันน่ะก็พูดเหมือนนาเปียบเลยบอกว่าโฮโซทานิเนี่ยฝันไปจินตนาการไปเองแต่โฮโซทานิยืนยันเสียงแข็งว่าเขาไม่ได้ฝันไปนะงั้นเหรอแสดงว่าคนอื่นนอกจากหัวหน้าตำรวจของนายเนี่ยเชื่อคำพูดหมอนั่นที่เห็นผีอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นแบบนี้จริงตำรวจที่มีความเชื่อในเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้แบบนี้อนาคตสำนักงานตำรวจจะเป็นยังไงเนี่ยเหมือนกับยุคาว่าก็แบบแซวๆนักฟิสิกส์ก็แบบตำรวจเชื่อเรื่องผีเหรอมีแค่นายกับหัวหน้านายที่ไม่เชื่ออะไรเงี้ยแซวๆไปซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากนะก็นี่แหละที่ฉันอยากจะมาขอร้องให้นายช่วยคลายปมลึกลับนี้ให้หน่อยฉันเป็นตำรวจก็จริงสืบสวนคดีมาเยอะก็จริงแต่ว่าเรื่องไสยศาสตร์ลี้ลับนี่มันก็ค่อนข้างยากเลยว่ะอะไรเงี้ยมาขอร้องเพื่อตัวเองที่เป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ถ้าโซทานิไม่ได้สลึมสลือก็แสดงว่าเขาประสาทหลอนไปอาจจะมองผิดไปเป็นภาพลวงตาหรืออย่างอื่นก็ได้นะตำรวจก็ตอบต่อว่าก็มองผิดมันก็จริงแต่จะมองผิดเป็นอะไรล่ะบอกหน่อยดิมองผิดเป็นอะไรมันเขาเห็นคนนะอย่างสมัยก่อนนี้เนี่ยก็มีคนมองพระเจ้าตัวโดนลมพัดเป็นผีวันนั้นโฮโซทานิเพิ่งไปเดท กับแฟนสาวในหัวไม่แต่เรื่องแฟนพอล้มในห้องมืดสนิทก็เลยจิตสับสนเมื่อเงยหน้าขึ้นมาแล้วมองที่หน้าต่างจึงเห็นอะไรบางอย่างหากตอนนั้นจิตใจเป็นปกติอาจจะเห็นเป็นอย่างอื่นก็ได้เช่นเงาของสิ่งของที่ประเอิญมาพาดกระจกพอดีแต่เนื่องจากตอนนั้นเนี่ยจิตใจไม่ปกติก็เลยเห็นเงาเป็นแฟนของตัวเองน่าจะคิดได้อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมล่ะแล้วเผอิญตอนนั้นแฟนสาวเขาก็ถูกฆ่าตายพอดีงั้นเหรอฉันก็ถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญไงล่ะยูกาวะก็เลยฉันก็เลยคอนเฟิร์มนายว่าเป็นเรื่องบังเอิญไงอาจจะเป็นเงาผ้ากระจกก็ได้จะไปหาคำตอบยังไงอ่ะเขาเวลากลับไปหาแล้วไงว่าตรงนั้นมีเงาอะไรอยู่หรือเปล่างี้เหรอซึ่งจะว่าไปเนี่ยความงมงายของคนน่ะก็เป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแล้วตำรวจอย่างนายนี่มีเรื่องเล่าฉันฟังแค่นี้นะเรื่องอะไรก็เรื่องพวกสิ่งที่สงสัยเกี่ยวกับคดีดูเหมือนจะเป็นคดีง่ายๆก็จริงอะไรเงี้ยหลักๆก็มีแค่เรื่องเห็นวิญญาณคิโยมิอยู่นอกหน้าต่างแค่นั้นนะแต่ถ้าจะติดใจอีกอย่างนึงก็คือเรื่องที่ผู้ตายคิโยมิเนี่ยมีหนี้สินเยอะมากหนี้สินอย่างนั้นเหรออืมฉันยังไม่รู้จำนวนหนี้สินของเขาที่แน่นอนนะแต่ว่าน่าจะประมาณ4หรือ5ล้านเยนคนตายมีหนี้เยอะคนที่ชื่อคิโยมิเนี่ยหรอมีปัญหาเกี่ยวกับสาเหตุการตายไหมไม่มีนะตอนที่ฉันไปตรวจสอบศพดูเนี่ยก็มีแค่รอยที่ข้อมือเล็กน้อยแต่ไม่น่าจะเกี่ยวกับคดีนี้รอยที่ข้อมือทีนี้ยูกาวะได้ยินนะยูกาวะก็เลยกำลังตักกาแฟหยุดเลยรอยที่ข้อมือหยุดเหมือนนึกถึงยาวที่ฉันเห็นจากศพนะมันน่าจะเป็นข้างซ้ายเป็นรอยนิดเดียวมีพลาสเตอร์ปิดอยู่เหมือนเป็นรอยแผลเก่าอะไรเงี้ยยูกาวะหันปลายช้อนมาหาคุซานางิที่เป็นตำรวจนี่คือนิสัยแย่ๆของนายชอบพูดเรื่องสำคัญตอนท้ายสุดถ้านายเล่าเรื่องนี้ฟังตั้งแต่แรกฉันคงจะตอบเป็นอย่างอื่นเอ้าแล้วแผลที่ข้อมือแผลเก่าๆมันเป็นประเด็นอะไรยังไงอะเอาล่ะนายพาฉันไปที่บ้านผีสิงทันทีบ้านผีสิงก็คือบ้านของโซงี้ที่โฮโซทานิเขาเห็นวิญญาณอยู่นอกกระต่างนะอ่ะพายุกาวะไปบ้านโฮโซงี้ทีอ่ะมาถึงหน้าบ้านคุซานางิก็ยื่นถุงมือสีขาวให้กับยุกาวะที่หน้าเท้าเท้าของโฮโซงี้เท้าเท้าเก่าก็ใส่ถุงมือเพื่อที่จะได้แบบไม่แพร่ลายนิ้วมือเงี้ยนะในขณะที่ยูกาวะกำลังใส่ถุงมือปุ๊บๆฉันว่าวิญญาณไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยว่ะหรือฉันจะไปหาความจริงในบ้านนี้อ่ะเดี๋ยวนายก็จะรู้เองเข้าไปในบ้านกันเถอะปุ๊บเข้าไปในบ้านของสงี้วันนั้นในห้องมีกระป๋องเบียร์แล้วก็ซองขนมกระจัดกระจายทั่วก็คือร่องรอยของโฮโซทานิแล้วก็เพื่อนที่จ้างมาเฝ้าบ้านกินเบียร์กันกินขนมกันอะไรเงี้ยทีนี้คงทำความสะอาดแล้วมันดูไม่เปื้อนอะไรขนาดนั้นห้องชายโสดแท้เลยเนี่ยยุกาวะพูดหลังเห็นห้องที่มีแต่ของใช้ที่จำเป็นไม่มีของประดับรกรุงรังอันนี้เขาน่าจะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าบ้านใครสักคนมีสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีของตกแต่งจุกจิกตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยซึ่งชีวิตชายโสดก็คือส่วนใหญ่แล้วนะก็จะแบบมีแต่ของใช้จำเป็นไม่ได้มีของที่มันแบบดูตกแต่งอะไรเงี้ยบ้านได้มีผู้หญิงอยู่มันก็จะมีร่องรอยที่แบบเหมือนมีผู้หญิงอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าบ้านหลังนี้น่าจะเป็นบ้านชายโสดก็คือไม่เคยพาผู้หญิงเข้ามาในบ้านนั่นเองทั้งสองคนนะก็พูดเหมือนกันว่าโคซุงิเนี่ยไม่น่าจะมีแฟนตั้งแต่เกิดมาก็ไม่น่าจะเคยมีแฟนเลยด้วยซ้ำซึ่งโคซุงิเนี่ยพูดคุยกับผู้หญิงไม่เก่งด้วยคือตอนที่จะพูดคุยกับผู้หญิงได้คือพูดเรื่องงานหรือว่าพูดกับนักกีฬาหญิงเท่านั้นพูดเรื่องงานคุยได้แต่พูดแบบชวนคุยชวนเล่นอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยพูดโฮโซทานิแปลกใจที่โคซุงิหลงสาวในไนท์คลับหัวปักหัวปั๊มหรืออาจจะเป็นเพราะไม่เคยคบหาผู้หญิงมาก่อนพอหลงรักผู้หญิงคนนึงปุ๊บก็เลยทุ่มให้ในชีวิตน่าจะเป็นทำนองนั้นสิ่งแรกที่สะดุดสายตายุกาวะคือเครื่องเสียงที่ตั้งอยู่บนตู้ลิ้นชักเครื่องเสียงนี่มันของดีมากเลยนะรุ่นใหม่ล่าสุดวางขายเมื่อปีที่แล้วนี่เองนี่ดีไซน์เรียบๆแต่ให้เสียงธรรมชาติสมจริงมากที่สุดทีนี้เขาก็เลยไปใช้รีโมทกดปุ่มเล่นเพลงกดปุ่มเล่นเพลงเล่นๆอะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่น่าเชื่อไอ้หมอนี่ฟังเพลงคลาสสิกรู้อย่างนั้นเหรอทีนี้คุซานางิก็เลยแบบ
งุนกิดนิดนึงครับเรื่องนี้เอาไว้ก่อนได้ไหมไปสืบวิญญาณก่อนดีกว่าไหมเอาเรื่องที่เราควรจะมาทำก่อนนะพูดตามตรงคุซานางิไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมจู่ๆยูกาวะถึงสนใจเรื่องวิญญาณขึ้นมาดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับรอยบาดแผลหลังจากที่เขาได้ยินนะแต่ว่าตัวเขาเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมยูกาวะถึงสงสัยเรื่องรอยบาดแผลและก็เรื่องวิญญาณนี้ขึ้นมาหลังวนดูชั้นล่างจนทั่วทั้งสองคนจึงขึ้นไปชั้นสองแล้วก็ค้นนู่นค้นนี่อะไรเงี้ยนะทีนี้ตำรวจก็เลยงุนงิดขึ้นมาอีกแล้วว่านี่นายสนใจเรื่องพวกนี้แล้วมันได้อะไรขึ้นมาไอ้เจ้าโฮโซทานี้เนี่ยเห็นวิญญาณที่ชั้นล่างแล้วขึ้นมาที่ชั้น2ทำไมไปชั้นล่างดีกว่าไหมไปพิสูจน์ไปทดลองชั้นล่างดีกว่าไหมโอ้ไอการทดลองที่นายว่าเนี่ยมันทดลองยังไงเหรอก็ฉันจะไปรู้กันแล้วตามหลักตามนักฟิสิกส์อะไรก็จะทดลองยังไงอ่ะทดลองเรื่องภาพดวงตาที่นายมาที่นี่ก็เพื่อทำการทดลองไม่ใช่เหรออ่ะทีนี้ก็ยุกวาก็ฉันต้องมาทดลองนี่นะก็เลยเดินลงไปข้างล่างเหมือนแบบยุกวาจะเป็นคนแบบกวนตีเนี่ยหรือแบบกวนตีเนี่ยมาทดลองนี่หว่าลืมเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะผมว่าทุกอย่างที่เขาทำเล่นเครื่องเสียงเล่นนู่นเล่นนี่หาของอื่นอะไรเงี้ยผมว่าเขามีผลของเขาเว้ยแต่เพียงแค่เขาเป็นแบบอะไรเงี้ยเมื่อกลับลงมาที่ห้องรับแขกครั้งหนึ่งยุกวาก็เลยยืนในจุดที่โฮโซทานิล้มแล้วก็พยายามพยุงตัวขึ้นอ่ะแล้วก็แบบมองไปที่หน้าต่างยืนจุดเดียวกันแล้วก็มองไปที่หน้าต่างระยะห่างไม่กี่เมตรนี่เนี่ยไม่น่าจะมองผิดเห็นเป็นวิญญาณไปได้นะโฮโซทางนี้เนี่ยมีสายตาดีใช่ไหมอ่ะตำรวจก็เลยเปิดข้อมูลดูพอสอบถามมาแล้วค่าสายตาของทั้งสองข้างเนี่ยเวลาไม่ใส่แว่นอยู่ที่ 0.7 0.7 งั้นเหรอปกติดีนะทีนี้ท่วงทำนองเพลงคลาสสิกที่เปิดจากเครื่องเล่นเสียงนั่นอ่ะมันยังดังอยู่เรื่อยๆมันยังคลอของทั้งสองคนอยู่ในบ้านหลังนั้นคุซานางิได้ยินก็เลยพยายามที่จะไปเบาวอลลุ่มอะไรเงี้ยเพื่อรบกวนเพื่อนที่เป็นนักฟิสิกส์เขากำลังหาคำตอบเลยก็เลยไปเบาหมุนวอลลุ่มไปทางซ้ายตอนนั้นเองเนี่ยลำโพงส่งเสียงคลืดคลาดทุกคนเข้าใจคำว่าเสียงคลืดคลาดของการหมุนวอลลุ่มไหมน่าจะเข้าใจแบบพอมันหมุนมันจะอะไรเงี้ยแล้วก็หยุดมันจะทำนองนั้นทีนี้ยูกาวะได้ยินนั้นก็เลยมองหน้าเพื่อนของเขาพอเสียงคาดดังใช่ไหมก็เลยมองหน้าเดี๋ยวฉันแค่เบาเสียงให้นายเท่านั้นเองไม่ได้ทำอะไรเลยจะมองหน้าฉันทำไมยูกาวะเดินไปที่เครื่องเล่นเสียงหมุนเสียงไปมาอีกรอบหนึ่งทุกครั้งที่หมุนก็จะมีเสียงสื่อสื่ออะไรเงี้ยมีเสียงคุซานางินายมีรูปของคุซานางิให้ฉันดูไหมตอนนี้ไม่มีนะงั้นช่วยอธิบายฉันฟังหน่อยว่าคุซานางิมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงฟังจากที่นายพูดแล้วเนี่ยดูท่าทางเป็นคนไม่ค่อยสนใจเรื่องการแต่งตัวตอนที่ฉันสอบสวนเจ้าโคซงี้เนี่ยดูเหมือนเป็นคนดิบๆเถื่อนๆแล้วทรงผมเขาล่ะทรงผมเขาค่อยผมทรงอะไรทรงง่ายๆก็ตัดสั้นหัวเกรียนเหมือนนักกีฬาอะไรเงี้ยคงไม่อยากให้ตอนเล่นกีฬาหรือว่าตอนเหงื่อออกเยอะๆมันแบบดูหมักหมมอะไรเงี้ยมันก็เลยตัดหัวเกรียนแล้วมันเกี่ยวกันยังไงทรงผมยูกาวะมองไปรอบๆห้องอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับทำท่าครุ่นคิดอาหารก็มองห้องเสียงแล้วก็เหมือนคิดออกอ่ะเหมือนมีอะไรชัดเจนบางอย่างอยู่นี่นายคุซานางิตำรวจอย่างนายฉันว่านายจะต้องสืบสวนและรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับคดีนี้ตั้งแต่แรกซะแล้วล่ะว่าไงนะนายคิดว่าฆาตกรเป็นคนอื่นอย่างนั้นหรอไม่ใช่ฆาตกรเป็นคนเดิมโคซางิไม่ผิดแน่แต่เนื้อแท้ของคดีนี้อาจจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงอ่ะพอมาถึงจุดนี้เริ่มเข้มข้นแล้วนะเหมือนยุกาวะจะสังเกตเห็นได้บางอย่างแล้วก็เขายังคอนเฟิร์มว่าฆาตกรเป็นคนเดิมโคซางิแต่ว่าเนื้อแท้เปลี่ยนเนื้อหารูปคดีเปลี่ยนไปณตอนนี้เนี่ยเรากำลังคิดว่าเป็นการฆาตกรรมโดยไม่ได้ไต่ตองล่วงหน้าการฆาตกรรมโดยไม่ไต่ตองล่วงหน้าคือเหมือนไปเจออ้อนร้องขอเป็นแฟนอะไรเงี้ยแต่ว่าโมโหโดนด่ากลับมาแล้วโมโหโทสะบีบคอตกใจรีบวิ่งลงมาจากชั้นบนระหว่างนั้นก็คือเพื่อนของพิโยมิเห็นพอดีมันจะเป็นรูปคดีนี้ใช่ไหมตอนนี้ตำรวจก็สวนขึ้นมาแล้วว่าถ้าเกิดว่าเป็นการฆาตกรรมโดยไม่ไต่ตองเนี่ยก็ต้องวางแผนมาก่อนเลยพูดไปเล่นหรือเปล่านี่มันไม่ได้มีการวางแผนนะมันเป็นวิธีการฆ่ามั่วซั่วมากเลยนะเหมือนกับทำส่งเดชไปยังไงเพราะว่าโทสะความตกใจยูกาวะยืนนึกแป๊บหนึ่งแล้วก็พูดว่าเมื่อสักครู่ฉันบอกนายว่าถ้าโฮโซทานิเห็นภาพลวงตาจริงๆการเกิดฆาตกรรมในเวลาเดียวกันเดะต้องเป็นเรื่องบังเอิญซึ่งในกรณีนี้เป็นเรื่องบังเอิญที่เป็นไปได้ยากในโลกของวิทยาศาสตร์จะตั้งสมมุติฐานเอาไว้ก่อนเลยว่าเป็นเรื่องที่ตั้งใจให้เกิดขึ้นพูดได้อย่างก็คือการเห็นวิญญาณและการเกิดฆาตกรรมในเวลาเดียวกันเป็นสิ่งที่ใครบางคนตั้งใจไว้ให้เกิดขึ้นนั่นเองและเมื่อตั้งไปตามนั้นแล้วเราก็จะค่อยๆเห็นว่าเหตุการณ์และหลักฐานพร้อมกันหลายอย่างโอเคตอนนี้เหมือนยูกาวะสงสัยว่าไอ้สิ่งที่โฮโซคนี้เห็นนอกต่างอ่ะเป็นสิ่งที่คนร้ายอ่ะวางม็อกอัพเอาไว้แล้วมีการจัดฉากเกิดขึ้นแล้วตอนที่ฉันฟังเรื่องที่ไหนเล่าเนี่ยมีหลายอย่างที่ดูไม่ลงตัวเลยนะเรื่องแรกก็คือผู้ตายเนี่ยยอมให้โฮซงิเข้าไปในห้องได้ยังไงสาวโสดไม่มีทางยอมให้ผู้ชายที่ตัวเองเกลียดไม่ชอบเข้าไปในห้องเป็นอันขาด
ไม่ว่าจะผู้ชายคนนั้นจะตื้อขนาดไหนเนี่ยฉันคิดว่าโคซังงิต้องใช้กำลังบังคับเข้าห้องไปด้วยตัวเองเธอไม่น่าจะเปิดให้เข้าไปง่ายๆเดี๋ยวนะถ้าเป็นอย่างนั้นผู้หญิงก็ต้องส่งเสียงร้องหรือเปล่าใช่อาจจะไม่มีโอกาสส่งเสียงร้องก็ได้อย่าลืมว่าโคซังงิเป็นนักกีฬาโคซังงิมีร่างกายกำยำหากออกแรงจริงๆสามารถเอามือปิดปากผู้หญิงแย่งกุญแจเอามาไว้ในมือแล้วเข้าไปในห้องได้ไม่ยากน่าจะง่ายกว่าเกลี้ยกล่อมผู้หญิงให้เปิดประตูถ้าการใช้กำลังดูลำบากใช่ไหมยังมีอีกวิธีคือใช้โคโลโฟมหรือว่ายาสลบปิดปากซึ่งสามารถอธิบายรอยแผลที่ข้อมือได้เดี๋ยวนะฉันไม่ค่อยเข้าใจเลยรอยแผลที่ข้อมือมันเกี่ยวอะไรกันมันเป็นรอยแผลเก่านะเรื่องที่2ก็คือเรื่องนี้แหละที่ฉันยังคาใจก็คือในชีวิตประจำวันการเกิดอุบัติเหตุเฉือนข้อมือตัวเองมีความเป็นไปได้น้อยมากก็คือประมาณว่าทุกคนเคยเกิดแผลแล้วใช่ไหมแบบเส้นตรงมันเกิดขึ้นได้น้อยมากยกเว้นแต่ว่าจะพยายามอะฮะซึ่งดูจากฟังที่ไหนแล้วเนี่ยคิโยมิไม่น่าจะเป็นคนแบบนั้นเพราะว่าใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเป็นผู้หญิงนั่งดิ้งก็ดูจะมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ดูไม่ค่อยเป็นคนซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีทางเลยที่เขาจะพยายามที่จะฆ่าตัวตายการคิดว่าโคซังงิเป็นคนทำน่าจะสมเหตุสมผลมากกว่าทำเพื่อตบตาว่าเป็นการฆ่าตัวตายหากตอนเข้าไปในห้องโคซังงิใช้โคโลฟอร์มทำให้ผู้ตายสลบการเฉือนข้อมือก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากอะไรแต่จริงแล้วมันเป็นการฆ่าด้วยการบีบคอไม่ใช่หรอยูกาว่าก็เลยตอบต่อว่าคงมีเรื่องสุดวิสัยเกิดขึ้นซึ่งในความจริงเนี่ยการฆ่าตัวตายด้วยการเฉือนข้อมือเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ใช่ก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะว่าหลายคนเนี่ยคิดว่าการเฉือนข้อมือโดนเส้นเลือดเนี่ยมันก็ตายแล้วแต่ในความจริงแล้วเนี่ยเฉือนแต่หนังด้านนอกก็คือตกใจโวยวายเห็นเคสแบบนี้เยอะคนที่ลังเลจะฆ่าตัวตายสุดท้ายแล้วก็ไม่ทำจริงซึ่งในระหว่างที่เขากำลังยุ่งๆทำอะไรหลายอย่างอยู่จัดฉากรูปคดีจัดสถานที่นะจู่ๆผู้ตายคิโยมิก็ตื่นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาโวยวายก็เลยกลายเป็นต้องบีบคอแทนฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยในที่เกิดเหตุก็น่าจะมีเลือดมากกว่านี้หรือเปล่าก็แน่นอนว่าคนร้ายก็ต้องทำความสะอาดแน่นอนถูกไหมล่ะนายไปดูที่เกิดเหตุนะก็น่าจะรู้แต่ว่านายกับตำรวจคนอื่นๆปักใจไปแล้วไงว่าเป็นการฆ่าแบบบีบคอนายก็เลยไม่ได้ตรวจรอยเลือดใช่ไหมล่ะตำรวจก็เลยว่ะเหมือนแบบรู้ว่าตัวเองผิดอ่ะใช่รอยเลือดไม่ได้ตรวจเลยที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อพิสูจน์ว่ามันเป็นการฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคนคนนี้เนี่ยไม่ยอมพูดความจริงเพราะคิดว่าโทษของการฆาตกรรมโดยไม่ไตร่ตรองเบากว่านั่นเองฮะเนื้อแท้ของมันดีเปลี่ยนไปอ่ะทีนี้เรื่องนั้นฉันพอจะเข้าใจแล้วแล้วนายจะอธิบายเรื่องของวิญญาณที่โฮโซทานิเห็นนอกต่างยังไงล่ะนั่นสินะฉันจะอธิบายยังไงนะเหมือนมันตลกนิดนึงนะแล้วเรื่องวิญญาณกูจะทำไงดีวะเนี่ยใช่ฉันถึงย้ำนายไงว่าที่เขารู้ว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นเพราะเขาเห็นวิญญาณอยู่นอกหน้าต่างก็เลยโทรไปหาเพื่อนของเขาใช่เนาะลำบากแฮะทำไงดียุกวาก็เลยทำอย่างนี้นะถ้าหาวิธีการฆาตกรรมถูกเปิดเผยอย่างละเอียดทุกคนก็จะเข้าใจเองสิ่งที่ตำรวจอย่างพวกนายควรคิดคือแรงจูงใจว่าเขาฆ่าคิโยมิไปเพราะอะไรการฆาตกรรมโดยไต่ตองไว้ก่อนต้องมีแรงจูงใจสูงใช่การฆาตกรรมที่ไต่ตองไว้ก่อนวางแผนไว้ก่อนจะต้องมีแรงจูงใจสูงมากกว่าพวกฉันไม่ได้ละเลยเรื่องนี้สักหน่อยนะก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ของคิโยมิกับคิโยมิใช่ไหมคือเขาก็เป็นสาวนั่งริ้งแล้วก็มาพบกับลูกค้าแล้วเขาก็แอบรักสาวนั่งริ้งคนนี้แล้วก็ตามตื้อไม่มีอย่างอื่นเลยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านายแน่ใจนะว่านายไม่ได้สืบสวนพลาดอะไรบางอย่างไปนายเป็นคนบอกเองนะว่าผู้ตายมีหนี้จำนวนเยอะมากนายลองสืบสวนเรื่องหนี้ดูหรือยังล่ะนี่นายกำลังหมายความว่าโคซังงิเป็นคนวางแผนทั้งหมดนี่หรอถ้าหากเรื่องวิญญาณเป็นหนึ่งในแผนนี้นะฉันคิดว่าไม่ผิดแน่นี่คือแผนของโคซังงิฮะเริ่มมาแล้วตอนนี้คือเรายังไม่รู้ว่าวิญญาณนอกต่างเขาทำยังไงเดี๋ยวเราจะมาอ่านตอนทีนี้ตัดมาที่เพื่อนของคิโยมินะเขาก็บอกอ๋อรูปวิญญาณนั่นเหรอคิโยมิเคยเอาให้ฉันดูครั้งหนึ่งเป็นรูปอะไรพอจำได้ไหมครับพอดีผมจะต้องเก็บข้อมูลเพื่อไปสืบสวนตำรวจกำลังสืบสวนเพื่อนของคิโยมินะที่วิ่งขึ้นไปดูพบศพนั่นแหละจำได้สิเป็นรูปแนวสยองสยองถ่ายที่สุสานทามะมีต้นไม้รูปร่างประหลาดแปลกๆด้านข้างมีควันขาวๆคิโยมิบอกว่าเนี่ยเป็นรูปวิญญาณแต่ฉันว่าก็ไม่เห็นเหมือนวิญญาณตรงไหนเลยนะคะคุณตำรวจสุสานทามะอย่างนั้นเหรอนอกจากมีรูปอะไรอีกบ้างไหมนอกจากรูปวิญญาณที่เธอเห็นก็เขาก็ให้หนูดูแค่รูปเดียวนะก็รูปวิญญาณแปลกๆนั่นเรื่องวิญญาณผมรู้แล้วแต่ไม่เคยได้ยินว่าถ่ายรูปอะไรแปลกๆหรืออะไรอย่างอื่นบ้างเลยเหรอทุกคนจำเรื่องรูปนำโชคได้ไหมรูปนั้นนะเพื่อนสนิทเขาก็ยังไม่เห็นคิดว่าไม่มีอีกแล้วนะคะคุณตำรวจงั้นก็แล้วไปแล้ววันนั้นประมาณวันที่เท่าไหร่ที่คุณตำรวจถามวันที่ก็คือวันที่คิโยมิให้ดูรูปหรือว่าวันที่คิโยมิไปถ่ายรูปคะถ้าคุณรู้ทั้ง2วันก็จะดี
ถ้าหมายถึงวันที่ดูรูปเนี่ยน่าจะประมาณ2เดือนที่แล้วส่วนวันที่เขาไปถ่ายรูปวิญญาณที่สุสานก็น่าจะประมาณก่อนวันคริสต์มาสนะคะก่อนวันคริสต์มาส1อาทิตย์นั่นก็น่าจะประมาณวันที่17ธันวาคมใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะผู้ชายที่คิโยมิหมายตาเนี่ยชวนผู้หญิงอื่นไปออกเดทวันคริสต์มาสอีฟคิโยมิก็เลยโมโหก็เลยขับรถเล่นคนเดียวแล้วก็แวะไปถ่ายรูปวิญญาณเสียเลยในแถวสุสานทามะนั้นวันที่17ธันวาคมสุสานทามะซึ่งตำรวจย้อนสืบสวนในช่วง2เดือนที่ผ่านมาคิโยมิได้มีการใช้หนี้ไป2ล้านเยนซึ่งเขายังหาต้นตอของเงินก้อนนี้ไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาก็รู้ว่าผู้ตายไม่เคยมีเงินเก็บเลยและก็มีหนี้การใช้หนี้เป็นล้านเนี่ยมันต้องเป็นการที่จู่ๆได้เงินมาจู่ๆได้เงินมาแบบจังไรไม่รู้ทุกคนพอจะนึกออกนะนั่นหมายความว่าเธอต้องมีรายได้พิเศษอะไรบางอย่างตำรวจก็เลยสอบถามโคโซทานิอีกรอบนึงก็ได้รับคำตอบประหลาดๆมาว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคิโยมิชอบถ่ายรูปและได้ไปสถานที่หนึ่งเพื่อถ่ายรูปวิญญาณซึ่งเธอถ่ายรูปเอาไว้รูปหนึ่งโดยที่ไม่คาดฝันและตอนนั้นเนี่ยเธอก็เรียกรูปนั้นว่ารูปนำโชคโฮโซนิบอกว่าไม่เคยเห็นรูปนั้นมาก่อนเลยแม้กระทั่งเพื่อนสนิทก็ยังไม่เคยเห็นทีนี้คุโซนิก็เลยเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเทโตะมหาวิทยาลัยรอบหนึ่งก็เล่าเรื่องนี้ฟังว่าวันที่17ธันวาคมสุสานทามะอย่างนั้นหรอตำรวจก็ถามยูกะว่านายคิดว่าไอ้รูปนำโชคนี้เนี่ยหมายความว่าอะไรรูปที่ถ่ายได้โดยบังเอิญมากๆคิโยมิส่งรูปนั้นไปประกวดแล้วเอาเงินรางวัลไปจ่ายหนี้หรือเปล่าฉันว่าถ้าพิจารณาจากลักษณะนิสัยของผู้หญิงคนนี้เนี่ยคิโยมิน่าจะถ้าเกิดเรื่องดีๆแบบนี้นะคงจะเล่าอวดคนฟังไปทั่วแน่นอนอีกอย่างเงินรางวัลจะมากถึง2ล้านเยนเชียวเหรอเงินรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายธรรมดาเนี่ยนะวะก็จริงของนายนะเธอคงจะอวดไปทั่วแหละมั้งแล้วตอนที่นายไปสืบสวนที่ห้องของผู้ตายนะเจอรูปนี้ไหมล่ะเจอรูปอะไรแปลกๆไหมฉันก็ลองหาแล้วไม่เห็นเจอรูปอะไรเลยนั่นหมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงที่รูปนั้นจะเกี่ยวข้องกับคดีเดี๋ยวนะไอ้รูปนำโชคนี่มันเกี่ยวข้องกับคดีขนาดนั้นเลยเหรออ้าวก็ของที่ควรจะมีอยู่กลับไม่มีหายไปในช่วงที่ก่อนเกิดเหตุฆาตกรรมนายคิดว่ามันเกี่ยวข้องไหมล่ะวะโทรใครเป็นตำรวจไปเนี่ยใครควรเป็นตำรวจสืบสวนวะนักฟิสิกส์หรือตำรวจจริงๆอ่ะทีนี้นายช่วยมาดูตรงนี้หน่อยอ่ะยูกะวะเรียกคุซานางิตำรวจมาดูอ่ะชี้ไปที่จอคอมพิวเตอร์ฉันน่ะลองสืบสวนข่าวจากหนังสือพิมพ์ลองอ่านตรงนี้ดูอ่ะตอนนี้เป็นบทความจากหนังสือพิมพ์นะครับเวลาประมาณเที่ยงคืน45กลางดึกของวันที่18ธันวาคมตำรวจได้รับแจ้งมาว่ามีชายคนหนึ่งนอนล้มอยู่กลางถนนเมื่อตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าเป็นชายวัย60ปีถูกรถชนเสียชีวิตที่ศีรษะและลำตัวของผู้ตายเต็มไปด้วยบาดแผลแสดงว่าชนแล้วเสียชีวิตคาที่ทางตำรวจกำลังตามจับตัวคนร้ายคดีชนแล้วหนีอยู่จากการสอบสวนของตำรวจทำให้ทราบคร่าวๆว่าผู้ตายถูกชนตอนขณะที่กำลังจะข้ามถนนสถานที่เกิดเหตุอยู่ใกล้ๆกับสุสานทามะช่วงกลางคืนเป็นที่เปลี่ยวไม่ค่อยมีคนเดินผ่านอ๋ออย่างนี้นี่เองทั้งสถานที่วันที่เวลาคร่าวๆน่าจะตรงกับที่คิโยมิไปถ่ายรูปในบริเวณที่สุสานทามะใช่ไหมเดี๋ยวนะหมายความว่าคิโยมิถ่ายรูปนั้นตอนที่ผู้ตายคนนี้ถูกรถชนเอาไว้ได้อย่างนั้นหรอนี่คือรูปนำโชคของเธอใช่ไหมมีความเป็นไปได้สูงนะรูปที่ถ่ายกลายเป็นรูปนำโชคของเธอเดี๋ยวนะแบล็กเมย์คนที่ขับรถชนอย่างนั้นหรอที่มาของเงิน2ล้านเยนหากเป็นเรื่องนี้ก็ไม่น่าแปลกใจอ่ะโอเคเริ่มเข้าคราวแล้วว่าจะเอารูปนี้ไปแบล็กเมย์กับคนที่ขับรถชนนะทีนี้คำถามคือคนที่ขับรถชนคือใครถ้าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคดีการฆาตกรรมนั่นหมายความว่าคนที่ถูกแบล็กเมย์คนขับรถชนโคซึงิหรออืมฉันคิดว่าคงไม่ใช่แฮะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยจะกลายเป็นว่าโคซึงิตามตื้อผู้หญิงที่แบล็กเมย์ตัวเองมันแปลกๆหรือเปล่าตามจีบผู้หญิงที่แบล็กเมย์ตัวเองเนี่ยนะถ้าไม่ใช่โคซึงิแล้วจะเป็นใครอะครอบครัวโคซึงิหรอหรือว่ายูกะวะเลยตอบว่าผู้หญิงไงคนที่ต้องการปกป้องแม้จะต้องฆ่าคนก็ตามมีเพียงคนเดียวคือคนที่ตัวเองรักฮะเหมือนกลลงอะนะเหมือนกลลงอะนะแต่ว่าโคซึงิตามจีบคิโยมิอยู่นี่นาอืมมันจะเป็นเข้าๆกันยังไงจะปกป้องอะไรกันยังไงแล้วไปฆ่าทำไมไม่เข้าใจแต่ว่าที่ห้องโคซึงิเนี่ยไม่มีร่องรอยที่มีผู้หญิงมาที่ห้องมาก่อนเลยนะในบ้านเขาเนี่ยไม่มีร่องรอยเลยแล้วก็ไปดูกันแล้วนี่แน่นอนว่าเขาต้องทำลายหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงออกไปหมดแล้วอยู่แล้วแหละซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยฉันว่านายจะต้องไปสืบสวนเรื่องของผู้หญิงคนนั้นอะให้เจอว่าเธอคือใครนี่นายสืบสวนจนนายลืมไปแล้วใช่ไหมว่าโคซึงิเนี่ยไม่ค่อยคุยกับผู้หญิงจะคุยกับนักกีฬาเท่านั้นในเรื่องงานนายเป็นคนพูดเองนะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นายน่าจะตามตัวผู้หญิงที่โคซึงิคุยไม่กี่คนได้ไม่ยากมันก็ถูกเหมือนที่นายพูดนะแต่นักกีฬาผู้หญิงที่ขับรถไปไหนมาไหนตอนดึกดึกดื่นๆน่าจะมีแค่ไม่กี่คนซะด้วยสิทีนี้ตำรวจก็บอกให้ยูกะว่าเปิดแผนที่ทางด่วนให้ดูหน่อย
เพื่อดูเส้นทางระหว่างสุสานธามะว่ามันลิงก์ไปตรงไหนได้บ้างอ่ะระหว่างกวาดสายตาบนแผนที่คุซานางิกวาดสายตาไปเจอบนจอคุซานางิร้องอ่ะเดี๋ยวนะคุซานางิชี้ไปที่จุดหนึ่งบนแผนภาพถ้าเป็นที่นี่แหละไอซ์อารีนาเฟรมลานสเก็ตน้ำแข็งนักกีฬาโอลิมปิกจะมาใช้ที่นี่เพื่อฝึกซ้อมนอกเวลาทำการฮะเริ่มหาจุดเชื่อมลงของถนนเส้นนั้นละแล้วก็พยายามหาตัวว่าใครเป็นคนขับรถแล้วโคซังงิพยายามที่จะปกป้องใครซึ่งต่อจากนี้จะเป็นบทสุดท้ายมันจะเป็นบทที่เฉลยเรื่องราวทุกอย่างทั้งหมดแล้วก็จะเปิดเผยว่าเรื่องเป็นไงมาไงเข้มข้นไหมตอนนี้แบบเข้มข้นมากนะทีนี้ผมจะเบรกเพื่อเป็นการขึ้นบอกแสให้ทุกคนสรุปจากที่เราได้มาทั้งหมดในตอนนี้ข้างๆจอว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้มาทุกคนคิดเห็นว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนลองคิดเล่นดูก่อนอาจจะพอสวิดีโอสักแป๊บนึงแล้วก็ลองคิดดูเพื่อความสนุกนะลองคิดดูว่าจะเป็นในรูปแบบไหนอ่ะถ้าทุกคนพร้อมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อตัดมาที่ลานสเก็ตน้ำแข็งที่โอลิมปิกมาฝึกมาซ้อมมานะตัดมาที่ตรงนี้มีตัวละครตัวใหม่โผล่ขึ้นมาชื่อว่าโยริโกะเป็นเหมือนโค้ชชิ่งฝึกซ้อมนักกีฬาอะไรอย่างนี้นักเรียนเดินมาอาจารย์คะอาจารย์คะมีแขกมาขอพบอาจารย์ค่ะเวลานี้เนี่ยหรอใครกันคือเห็นบอกว่าเป็นตำรวจนะคะตำรวจโยริโกะรู้สึกลากับเมฆดำมืดแผ่ขยายในอกไอ้โค้ชคนนี้เนี่ยมีอะไรแปลกๆนะครับโยริโกะผู้หญิงคนนี้ตำรวจ2คนชื่อคุซานางิกับอีกคนหนึ่งคนที่ชื่อคุซานางิเนี่ยเหมือนจะมียศสูงกว่าโยริโกะมองนะโยริโกะกำลังนั่งเผชิญหน้ากับตำรวจในห้องพักผ่อนที่มีตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติเรียงรายอยู่ผมขอเข้าเรื่องเลยนะกันนะครับอาจารย์รู้จักผู้ชายที่ชื่อโคซึงิใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องคดีที่เขาก่อขึ้นโว้ทิมอันนี้คือแบบถามเรื่องคดีคือไม่อ้อมเลยนะคือทิมตรงนะรู้จักใช่ไหมแล้วก็เรื่องคดีที่เขาก่อขึ้นนะคือมั่นใจมากว่าโยริโกะคนนี้จะตอบว่ารู้จักก็ค่ะพอรู้บ้างแล้วเรื่องคดีเนี่ยไม่ทราบว่ารู้จักที่ไหนเมื่อไหร่นะครับฉันคิดว่าจำไม่ได้เหมือนกันค่ะน่าจะวันรุ่งขึ้นรู้จักข่าวในทีวีค่ะคงตกใจมากเลยใช่ไหมครับก็ต้องตกใจอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะตกใจก็เลยลางานเหรอครับเอ๊ะลางานวันรุ่งขึ้นหลังจากเกิดเรื่องที่ข่าวโคซึงิออกข่าวได้ทราบว่าอาจารย์เนี่ยลางานใช่ไหมครับผมถามที่ออฟฟิศเมื่อกี้แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่ามันแปลกมากเลยที่อาจารย์ลาเพราะปกติแล้วเนี่ยช่วงเวลานี้คุณจะต้องฝึกสอนนักกีฬาเพื่อไปโอลิมปิกแต่หัวหน้าอย่างครูเนี่ยไม่เคยหยุดเลยมาลาวันนี้มันแปลกๆนะครับอ๋อพอดีวันนั้นฉันไม่ค่อยสบายนะครับก็เลยขอลาไม่เกี่ยวกับคุณโคซึงิเลยค่ะแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนกับว่าอาจารย์จะสนิทสนมกับคุณโคซึงิมากเลยไม่ใช่เหรอครับได้ยินมาว่าคุณโคซึงิเนี่ยมักจะมาที่นี่บ่อยๆ อ๋อเขาสนใจเด็กคนนึงนะคะที่ชื่อมาเอดะเขาไม่ได้มาพบฉันค่ะเขามาพบกับเด็กอีกคนนึงน้ำเสียงเริ่มห่วนและรัวแบบไม่ตั้งใจทุกคนน่าจะสังเกตออกนะแบบเสียงสั่นๆอ่ะเหมือนคนพยายามแบบบังความจริงของตัวเองอ่ะโกหกตำรวจก็เลยแบบอ๋ออย่างนั้นนี่เองคดีเกิดขึ้นเมื่อวันที่10คาบเกี่ยวกับวันที่11ผมทราบมาว่าอาจารย์ก็ลางานวันที่10เหมือนกันนะครับวันนั้นอาจารย์ไปธุระที่ไหนเหรอครับนายตำรวจถามด้วยท่าทีสบายๆแต่เป็นคำถามที่สำคัญมากเหมือนแบบรู้ความจริงแล้วรอแค่มึงพูดแค่นั้นแหละเดี๋ยวจะต้อนจนมุมเองโยริโกะเริ่มขึ้นเสียงก็บอกแล้วไงครับว่าไม่ค่อยสบายใช่ไม่ค่อยสบายตั้งแต่วันที่10ก็เลยพักผ่อนอยู่บ้านลางานไงคุณไม่ออกจากบ้านเลยเหรอครับค่ะถ้ามีหลักฐานหรือพยานก็น่าจะช่วยได้มากเลยนะครับว่าคุณไปไหนนี่อะไรกันคะคุณตำรวจคุณตำรวจกำลังกล่าวหาว่าฉันไปทำอะไรในวันนั้นเหรอคะเริ่มโลกแล้วทีนี้ตำรวจเริ่มแบบรู้สึกว่าลำคาญว่ะเมื่อไหร่มึงจะสารภาพวะก็เลยพูดตรงๆเลยว่าวันที่เกิดเหตุฆาตกรรมมีคนเห็นอาจารย์ในที่ที่ไม่ควรจะเห็นคือใกล้ๆบ้านของผู้ต้องสงสัยที่ชื่อโคซึงิคนที่เห็นไม่คิดว่าเป็นอาจารย์แต่นึกว่าเป็นคนที่ชื่อคิโยมิหัวใจโยริโกะตกไปอยู่ตะตุ่มเสียวแปลบขึ้นมาเลยเป็นไปไม่ได้ค่ะทำไมฉันต้องไปแถวนั้นในเวลานั้นด้วยยูริโกะไม่สามารถควบคุมใบหน้าที่ตัวเองเกรงเฉียบพลันเริ่มแบบโดนต้อนจนมุมไงพวกผมกำลังคิดว่าเพื่อจะสร้างพยานหลักฐานให้โคซึงิครับอะไรนะคะพวกผมสันนิษฐานว่าคุณปลอมตัวเป็นคิโยมิและเมื่อเวลาตีหนึ่งของวันนั้นคุณตั้งใจไปที่บ้านของโคซึงิแน่นอนว่าโคซึงิไม่อยู่บ้านคนที่อยู่คือคุณยามาชิตะที่โคซึงิจ้างมาให้เฝ้าบ้านคุณยามาชิตะไม่รู้จักคิโยมิดังนั้นหากคุณบอกชื่อว่าคุณคือคิโยมิมาหาโคซึงิเขาก็จะไม่สงสัยและเมื่อเขาบอกว่าโคซึงิไม่อยู่คุณก็แค่กลับไปแค่นั้นเองนั่นคือแผนการของคุณส่วนโคซึงิลงมือฆ่าคิโยมิอยู่ที่ห้องทำให้ดูเหมือนเป็นการฆ่าตัวตายก่อนหน้านั้นเพียงเล็กน้อยและพอตีหนึ่งเขาก็ไปเจอเพื่อนร่วมงานก็คือคุณนั่นเองหากสำเร็จตามแผนโคซึงิจะมีหลักฐานพยานที่อยู่
เพียบพร้อมแน่นอนว่าตำรวจคงจะเอารูปของฮิโยมิเนี่ยให้คุณยามาชิตะดูว่าคนที่มาหาโคซุงิในวันนั้นเป็นใครเพื่อถามว่าเป็นคนเดียวกันกับที่เจอหรือเปล่าแต่ว่าความทรงจำของมนุษย์คือไม่ชัดเจนเพราะว่าคุณแต่งตัวเหมือนคุณคิโยมิแต่งตัวเหมือนกันทรงผมคล้ายกันรูปร่างหน้าตาส่วนสูงคล้ายกันอายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็ไม่ต้องแปลกใจเลยที่คุณยามาชิตะจะบอกว่าตอนที่เจอคุณนั่นคือคุณคิโยมิคุณสองคนวางเดิมพันไว้กับความไม่ชัดเจนนี้เดือดละเดือดก็คือเหมือนให้ผู้หญิงคนนี้ปลอมตัวแล้วแทรกว่าคิโยมิเนี่ยมาที่นี่ก่อนนั้นแล้วค่อยกลับไปฆ่าตัวตายที่ห้องน้องนั้นโยริโกก็ยังไม่ยอมรับเรื่องแบบนี้ฉันว่าคุณไม่ควรเอามาพูดมั่วๆนะคะฉันจะทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรกันโยริโกพยายามที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ให้พุ่งพล่านแต่ว่าน้ำเสียงสั่นไม่ไหวแล้วตำรวจดูออกชัดเจนอาจารย์มีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับมีค่ะโคซุงิก็มีเหมือนกันพวกผมตรวจสอบมาแล้วว่าคืนนั้นตี 1:15 นาทีคุณและโคซุงิโทรหากันคุยกันประมาณ5นาทีพอจะบอกได้ไหมครับว่าคุยเรื่องอะไรกันยูริโกะนึกถึงเสียงโทรศัพท์ในคืนนั้นเนื่องจากว่าเธอรู้ว่าประวัติการโทรถูกบันทึกเอาไว้ใช่ไหมแต่ว่าตำรวจจะไม่รู้ข้อความว่าคุยกันเรื่องอะไรดังนั้นคืนนั้นเป็นคืนที่ทั้งสองคนวางแผนไว้ใช่ไหมโคซุงิกับยูริโกะวางแผนไว้หากไม่จำเป็นจริงๆจะตกลงกันว่าไม่ต้องโทรหากันแต่คืนนั้นมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทำให้ยูริโกะรู้ทันทีเลยว่ามันมีอะไรบางอย่างไม่เป็นไปตามแผนเพราะว่าโคซุงิโทรมาหายูริโกะคอตกเริ่มรู้สึกผิดและก็เงียบแบบไม่รู้จะไปทางไหนต่อตำรวจต้อนจนมุมอ่ะทีนี้ตำรวจก็เลยสวนกลับไปเลยด้วยประโยคที่ว่าสาเหตุคือขับรถชนคนแล้วหนีใช่ไหมครับยูริโกะที่กำลังคอตกอยู่เด้งขึ้นมาอ่ะรู้แล้วมีคนรู้ว่าตัวเองขับรถชนนะจริงอย่างที่ตำรวจสืบสวนเลยทุกอย่างเริ่มต้นจากอุบัติเหตุในคืนอันหนาวเหน็บนั้นใครจะไปนึกว่าเวลาดึกดื่นตอนเที่ยงคืนจะมีคนวิ่งข้ามถนนมาตัดหน้าอีกทางช่วงนั้นเนี่ยยูริโกะกำลังคิดแต่เรื่องของนักเรียนที่แบบฝีมือตกจะไปโอลิมปิกชนะไหมคือมีเรื่องที่ตกอยู่ในหัวแล้วขับรถด้วยความไวประมาณหนึ่งทำให้เท้าเหยียบเบรกช้าไปเพียงเสี้ยววิร่างของคนนั้นลอยและลิ้วขึ้นไปท่ามกลางแสงจ้าของไฟหน้ารถยูริโกะลงจากรถไปดูคนเจ็บคนที่นอนล้มอยู่เป็นผู้ชายนอนนิ่งเขาตายแล้วฉันฆ่าคนตายยูริโกะชาไปทางล่างรู้สึกตัวอีกทีก็คือปรากฏว่าเธอขับรถออกมาจากตรงนั้นแล้วก็คือหนีออกมาแล้วรู้สึกตัวอีกทีคือหนีไปแล้วทำอะไรไม่ถูกยูริโกะคิดอยู่ตลอดว่าตำรวจจะต้องมาหาเธอสักวันหนึ่งยังไงตำรวจก็ต้องรู้ว่าเธอน่ะคือเป็นคนร้ายที่ขับรถชนคนแล้วหนีแต่ตำรวจไม่มาคนที่มากลับกลายเป็นว่าคือคุณคิโยมิคิโยมิเอารูปใบหนึ่งให้ยูริโกะดูในรูปนั้นเห็นชัดเจนว่ายูริโกะลงจากรถมาดูผู้ตายกลางถนนตอนนั้นเธอบอกว่ารู้สึกมีแสงวาบครั้งหนึ่งแต่ไม่นึกว่าจะถูกถ่ายรูปเอาไว้คิโยมิเรียกร้องเงิน10ล้านเยนเพื่อเป็นค่าปิดปากโหดร้ายมากเลยคิโยมินี่เดี๋ยวนะถ้าเรามาดูพฤติกรรมมนุษย์จริงๆนะเขาขับรถชนคนแล้วเขาก็เจอเรื่องร้ายแล้วถึงแม้ว่าเขาจะหนีก็ไม่ควรจะไปปิดปากเขาแบบนี้สิ่งที่คุณควรทำคือแจ้งตำรวจไม่ใช่มาแบ็กเมย์เก็ตไหมแล้ว10ล้านเยนแล้วคนที่เพิ่งขับรถชนคนมาแล้วกำลังวิตกอยู่ตำรวจจะต้องมาจับฉันแน่เลยสักวันอะไรเงี้ยโดน10ล้านเยนโหดร้ายมากอะเอามา10ล้านเยนก่อนก็แล้วกันคิโยมิพูดยูริโกะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนะ10ล้านเยนแสดงว่าจะต้องมีมาเรื่อยๆใช่ไหมยูริโกะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเงินขนาดนั้นคิโยมิจึงเสนอให้แบ่งจ่ายเป็นงวดๆอย่างกับผ่อนบ้านเลยนะฉันว่าเธอจ่ายให้มันเร็วหน่อยก็แล้วกันฉันเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่หลายใบกำลังจะช็อตเงินพอดีเสียงคิโยมิสดใสเหมือนเป็นเรื่องปกติหลังจากวันนั้นยูริโกะไปเบิกเงินออกมาจากธนาคาร2ล้านเยนส่งให้คิโยมิโอเค2ล้านนี้ก็เอามาก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวฉันไปละรวบรวมเงินได้แล้วก็ส่งข่าวมานะแต่ว่าถ้าไม่ส่งข่าวมันเนี่ยให้ฉันรอนานเนี่ยก็ไม่การันตีนะว่ารูปนี้จะถึงมือตำรวจตอนไหนแบ็คเมนปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีแน่ต้องถูกข่มขู่ไปตลอดชีวิตยูริโกะจึงหันไปปรึกษาโคซุงิยูริโกะสนิทสนมกับโคซุงิเป็นพิเศษในช่วงประมาณ1ปีมาได้แล้วแต่ก็เก็บเป็นความลับไม่ได้บอกใครเมื่อเล่าเรื่องให้โคซุงิฟังและเรื่องขับรถชนคนตายโคซุงิเลยบอกว่าโอเคครับผมจะลองหาทางจัดการให้คุณดูแต่แผนการของโคซุงิช่างอันตรายและเสี่ยงเหลือเกินโคซุงิจะไปตีสนิทกับคิโยมิเพื่อขโมยหลักฐานคดีชนแล้วหนีแต่เนื่องจากโคซุงิเนี่ยไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องผู้หญิงจึงทำไม่สำเร็จระหว่างนั้นเนี่ยคิโยมิโทรศัพท์ไปหาโยริโกะเพื่อสอบถามความคืบหน้าบอกให้โยริโกะเนี่ยเตรียมเงินไว้อย่างน้อย 100,000 เยนภายในเดือนนี้เอามาอีกสักแสนนึงเดือนนี้ฉันไม่ค่อยมีเงินเลยเตรียมเงินไว้สักแสนนึงนะไม่เช่นนั้นเนี่ยรูปจะส่งถึงมือตำรวจนะก็ร้ายๆนิดนึงอ่ะคนที่ตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็คือโคซุงินั่นเองคิดว่า
ต้องจัดการใยนั่นให้หายไปจากโลกนี้เพื่อที่จะตัดปัญหานี้ของโยริโกออกไปแล้วเราจะทำสำเร็จจริงๆเหรอต้องสำเร็จสิผมไม่เคยทำพลาดสักครั้งเดียวในการวางแผนฮะแผนที่โคโซงิคิดขึ้นกลับสลับซับซ้อนมากสิ่งที่ทำให้ยูริโกตกใจมากที่สุดก็คือตัวเธอจะต้องปลอมตัวเป็นคิโยมิไปที่บ้านโคโซงิมันเป็นไรนะไอยามาชิตะที่ผมจ้างมาเฝ้าบ้านอ่ะเป็นคนไม่ค่อยละเอียดเรียบร้อยเท่าไหร่คุณกับคิโยมิก็มีส่วนสูงพอกันใส่เสื้อผ้าเหมือนกันทำผมคล้ายกันรับรองหมอนั่นมองไม่ออกแน่หมอนั่นจะต้องบอกตำรวจว่าคืนนั้นคิโยมิมาที่บ้านเขาคิโยมิชอบใส่สีเหลืองถ้าคุณใส่ชุดสีเหลืองทุกคนก็ต้องคิดว่ายามาชิตะเห็นเป็นคิโยมิแน่นอนแต่ว่าถ้าชุดตอนถูกฆ่ามันไม่เหมือนกันตำรวจจะไม่สงสัยเหรอคิโยมิจะฆ่าตัวตายที่บ้านคนก็แค่คิดว่าคิโยมิกลับมาที่บ้านแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดอยู่บ้านเท่านั้นเองแต่ถ้าชุดที่ใส่เป็นชุดอื่นเดี๋ยวผมจะจัดการเปลี่ยนให้เองส่วนแผนการการฆ่าตบตาให้ดูเหมือนเป็นการฆ่าตัวตายเนี่ยเสี่ยงยิ่งกว่าแผนนั้นก็คือโกซึงิจะไปซุ่มรอที่บ้านของคิโยมิจนกว่าเธอจะกลับมาที่บ้านจากนั้นโปะยาสลบแล้วไขกุญแจเข้าไปในบ้านของเธอเพื่อหาหลักฐานคดีชนแล้วหนีสุดท้ายแล้วกรีดข้อมือของคิโยมิแล้วขนศพไปไว้ที่อ่างน้ำนี่คือแผนของโคซังิที่ต้องทำและแล้วก็ถึงคืนเกิดเหตุทีนี้พอถึงคืนที่เกิดเหตุยูริโกนั่งแท็กซี่ไปลงแถวบ้านของโคซังิสูดหายใจเข้าลึกๆก่อนที่จะเดินเข้าไปใกล้ตัวบ้านตอนนั้นเป็นเวลาก่อนตีหนึ่งเล็กน้อยจังหวะที่กำลังจะกดกิ่งได้ยินเสียงคนที่อยู่ในบ้านพูดออกมาเบาๆประมาณว่าเฮ้ยยามาชิตะนอนแล้วเหรอวะเธอรู้ทันทีเลยว่ามีคนอื่นอยู่ในบ้านด้วยจึงเป็นกังวลขึ้นมาทันทีหากมีคนอยู่หลายคนก็ยิ่งเสี่ยงไปมากกว่าเดิมเพราะว่ามีพยานเห็นคิโยมิอาจจะบอกว่าเอ้คืนนั้นถึงจะแต่งตัวคล้ายคิโยมิจริงแต่ผมว่าไม่น่าใช่นะครับอะไรเงี้ยทีนี้ต่อมาไม่นานไฟในบ้านก็ดับลงนั่นเป็นจังหวะที่โฮโซทานิเผลอไปโดนสวิตช์ไฟปิดไฟอ่ะไฟในบ้านดับลงยูริโกะเดินไปที่หน้าต่างหลังบ้านเพื่อดูว่ามีใครอยู่ในบ้านบ้างตอนนั้นเองที่เธอสบตากับชายคนนั้นฝ่ายนั้นส่งเสียงเรียกร้องว่าคิโยมิผู้ชายคนนั้นรู้จักคิโยมิเมื่อเธอรู้ดังนั้นจึงรีบออกมาทันทีเมื่อออกมาถึงถนนแล้วก็ก้มตัวหลบชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นตะโกนเรียกชื่อคิโยมิดังกว่าเดิมไม่ถึงอึดใจโคซึงิโทรมาหาเธอในขณะที่เธอกำลังหลบผู้ชายคนนั้นที่ตามหาคิโยมิอยู่ขอโทษทีผิดแผนไปนิดหน่อยเดี๋ยวนะนี่นายไม่ได้ฆ่าเหรอผมฆ่าแล้วฆ่าแล้วทำไมมีอะไรผิดแผนอย่างนั้นเหรอทำให้เหมือนเป็นฆ่าตัวตายไม่ได้คิโยมิฟื้นขึ้นมากลางคันแล้วโวยวายผมก็เลยบีบคอแทนแย่แล้วอย่างนั้นผมคิดว่าไม่เป็นไรเจอหลักฐานแล้วผมทำลายหลักฐานทิ้งแล้วด้วยนะแผลที่ข้อมือก็พางให้ดูเหมือนว่าเป็นแผลเก่าเป็นแผลก่อนหน้านี้เท่านั้นเองแล้วทางคุณเป็นยังไงบ้างคือยูริโกะเริ่มอธิบายสถานการณ์ให้ฟังโคซึงิก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีคนมาอยู่เฝ้าบ้านเป็นเพื่อนยามาชิตะด้วยก็คือโฮโซทานิแต่ผมว่านะไม่ต้องกังวลไปหรอกไม่เป็นอะไรแน่นอนโคซึงิเสียแซงทำเป็นน้ำเสียงแบบล่าเริงและดูเหมือนไม่เป็นไรแต่โชคก็ไม่เข้าข้างทั้งคู่ตอนนี้มันผิดแผนได้หมดเลยตัดมาที่ยูกาวะกำลังดื่มกาแฟยกถ้วยกาแฟตำรวจก็ถามยูกาวะทำไมนายถึงคิดว่าวิญญาณนั่นที่เห็นน่ะเป็นแผนการของฆาตกรยูกาวะก็ขยับแว่นทีหนึ่งแล้วก็ดื่มกาแฟนะแล้วก็พูดประมาณว่าหากคิดดีๆนะประเด็นนี้เนี่ยจะเป็นปมที่ง่ายที่สุดผู้หญิงที่ณเวลานั้นต้องถูกฆ่าตายไปแล้วแต่กลับไปโผล่อีกที่หนึ่งมันต้องมีการสร้างสถานการณ์ลวงขึ้นมาก่อนอยู่แล้วและจะสร้างสถานการณ์ลวงขึ้นมาเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อสร้างพยานหลักฐานเดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นหมายความว่าจะต้องมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีแต่รอบตัวของโฮซึงิเราก็ไปดูที่บ้านกันแล้วนี่ก็ไม่เห็นมีอะไรบ่งบอกเลยว่าเขามีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องทำไมนายถึงมั่นใจนักก็ใช่ว่าฉันจะไม่ลังเลนะก็เลยขอไปดูที่บ้านของโฮซึงิไงทีนี้พอไปตรวจสอบดูในบ้านจึงมั่นใจว่าเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เดี๋ยวนะก็ดูที่ห้องแล้วห้องนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนายรู้ได้ไงว่ามีผู้หญิงมาเกี่ยวพันกับเขาเสียงแทรกของเครื่องเสียงไงจริงก็เรื่องยากนะทำไมยูกาวะถึงรู้ว่าการมีเสียงแทรกที่ลำโพงถึงรู้ว่ามีผู้หญิงมาเกี่ยวพันกับโคซึงิอ่ะลองนึกดูนะถ้าอยากลองนึกลองกดพอลองนึกดูว่าเกี่ยวข้องไงแล้วค่อยมาฟังเฉลยเดี๋ยวนะเสียงแทรกอะไรของนายวะนายกำลังจะบอกอะไรเครื่องเสียงของโคซึงิพอปรับปุ่มเสียงจะมีเสียงคลืดคลาดสู้ซ่าใช่ไหมล่ะในวงการของบริษัทผลิตเครื่องเสียงเขาจะเรียกกันว่าเสียงแทรกประเด็นอยู่ที่ตรงนี้เครื่องเสียงของโคซึงิยังใหม่อยู่แต่เกิดเสียงแทรกสาเหตุของการเกิดเสียงแทรกคือสารประกอบซิลิโคนน้ำมันหล่อลื่นที่อยู่บนปุ่มเสียงจับตัวกันเป็นโมเลกุลขนาดเล็กทำให้เสียงเพี้ยนไปฮะน้ำมันซิลิโคนไปเกาะอยู่ตรงเครื่องเสียงเวลาเลื่อนมันจะสึกหน่อยปฏิกิริยาเคมีฉันพอจะเข้าใจนะว่านายรอบรู้ไปทุกเรื่องนะยุกว่าแต่ว่าเสียงแทรกนี้มันเกี่ยวกับผู้หญิงยังไงเหรอคุณสังหิก็ทำหน้าหงุดหงิดแล้วมึงอธิบายให้มันตรงๆได้ไหมกูไม่เข้าใจอะไรเงี้ยอ่ะเรามาดูกันว่าเสียงแทรกเกี่ยวกับผู้หญิงไงนะผู้ผลิตเครื่องเสียงบริษัทหนึ่งได้ทำการค้นคว้าวิจัยพบข้อเท็จจริงแปลกๆอย่างหนึ่ง
ที่ว่าเครื่องเสียงในโรงแรมม่านรูดจะเกิดเสียงแทรกเร็วกว่าที่อื่นมากนักวิจัยทั้งหลายต่างพยายามหาเหตุผลมารองรับข้อเท็จจริงนี้แล้วในที่สุดก็พบว่าสาเหตุมาจากสเปรย์ฉีดผมของผู้หญิงในสเปรย์ฉีดผมมีสารซิลิโคนอยู่และมันเข้าไปในเครื่องเสียงสเปรย์ฉีดผมอย่างนั้นเหรออ๋อนายถึงถามเรื่องทรงผมของโคซึงิใช่ไหมถ้าไว้ผมสั้นเกลียนก็ไม่จำเป็นต้องใช้สเปรย์ใช่ไหมอย่างนี้นี่เองฮะมีใครคิดถูกไหมผมว่ามันยากมากนะถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้เรื่องปฏิกิริยาเคมีหรือว่าอ่านเรื่องงานวิจัยเสียงแทรกของเครื่องเสียงมาก่อนมันจะยากมากนะที่จะเดาออกทั้งมวลคดีก็ถูกคลี่คลายเป็นที่เรียบร้อยอ่ะตอนจบเขาก็ทิ้งประโยคไว้ประมาณว่าฆาตกรที่น่าสงสาร2คนนั้นเป็นยังไงบ้างที่ฉันเห็นก็คงจะกลัววิญญาณของคนที่ตัวเองมาฆ่าหลอกหลอนไปทุกคืนยูกาว่าก็เลยเงียบไปสักพักหนึ่งแล้วก็พูดปิดประโยคนะพูดปิดเรื่องว่าวิญญาณอยู่ในใจเรานี่แหละและนี่ก็คือตอนเดียวผมย้ำว่าตอนเดียวของเล่มนี้และยังมีอีกหลายตอนเดี๋ยวผมจะมาทำอีกตอนหนึ่งเป็นตอนที่3เพราะว่าในฟุกุเขาเลือกมา2ตอนอ่ะถ้าทุกคนอ่านจบแล้วถึงเป็นเรื่องสั้นมันยังสร้างความเข้มข้นได้ขนาดนี้กาลิเลโอใครคดีสืบวิญญาณทักไปที่เพจในฟุกุครับ SPWS ลด70บาททันทีไม่ต้องมีขั้นต่ำซื้อเล่มเดียวลด70บาททันทีเหลือทุกวันนะสำหรับงานอย่างเงี้ยผมอยากให้ทุกคนอ่านแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันในตอนหน้าตอนต่อไปว่าจะเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องจบในตอนแบบนี้แหละตอนนี้เสียงแห้งมากอ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วโอ้โหผมอ่านไปชั่วโมงครึ่งอ่ะที่อย่างกระหนังเรื่องนึงเลยอ่ะแต่ว่ามันดีนะมันรู้สึกว่ามันเป็นชั่วโมงครึ่งอ่ะมันแบบมันผ่านแล้วไวมากแต่มันเข้มข้นจริงอ่ะประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่มาร่วมสืบสวนกันในครั้งนี้กับหนังสือเล่มนี้ถ้าทุกคนมีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในตอนหน้าขอตัวไปกินน้ำก่อนบ๊ายบาย